ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook Hi ยี่สุสินวันนี้ผมหยุดพักนะอ๋อจริงด้วยขอโทษนะคะเป็นอะไรยังกลุ้มใจเรื่องคดีที่บ้านอยู่อีกเหรอฉันไม่คิดไม่ถามไม่สนใจแล้วล่ะหลายวันที่เดินผ่านแผงหนังสือพิมพ์ฉันก็อ้อมไปทางอื่นเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ตรวจคนไข้เห็นคนไข้หลายคนอ่านนิตยสารเล่มเดียวกันหัวข้อคือนางที่เจาะตัวจริงตัวปลอมประลองยุทธหน้าปกเป็นภาพแม่เหอกับแม่ของฉันเนี่ยพอไปซื้อแซนด์วิชที่ห้องอาหารก็เห็นผู้นางพยาบาลกำลังอ่านหนังสือกันอยู่เนี่ยนึกไม่ถึงสิ่งที่เราอยากหลบก็ยิ่งหลบไม่ได้แบบนี้ก็แย่เหมือนกันน่ะไปทานข้าวไปเดินเล่นก็ไม่ได้แต่ว่ามีสถานที่แห่งเดียวรับรองความปลอดภัยคือบ้านผมเองผมไม่ซื้อนิตยสารที่บ้านมีเป็นไรเลยมีแต่หวานน้อยหวานน้อยเป็นใครคะน้องหมาของผมไงมันเป็นโรคเบาหวานกินหวานไม่ได้เลยต้องชื่อว่าหวานน้อยหวานน้อยเป็นชื่อเด็กผู้หญิงนี่น้องหมาของคุณเป็นตัวผู้ไม่ใช่เหรอใช่แล้วเรื่องนี้พอตั้งชื่อแล้วมันก็ไม่ค่อยพอใจคุณว่าก็มาช่วยปลอบใจบางทีไปเถอะหวานน้อยจ้าหวานน้อยพี่สาวก็ไม่ค่อยสบายเนอะพี่สาวก็อยากกินยาเหมือนกันเนอะเอายาให้พี่สาวกินหน่อยได้ไหมฮะได้หรือเปล่ายานี่ไม่ใช่แก้โรคซึมเศร้าช่วยคุณไม่ได้หรอกโทรศัพท์ดังแล้วไม่จนได้หรอกฉันป้อนหวานน้อยกินยาก่อนเนี่ยครั้งก่อนพอโทรศัพท์ดังปั๊บคุณตื่นเต้นมากฉันบังคับตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นขนาดนั้นแล้วหลายวันนี้ฉันมองโทรศัพท์ทั้งวันรอเขาโทรมาฉันเคยไปรอเขาที่ร้านแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาทำงานเนี่ยฉันเคยโทรไปบอกเขาว่าฉันอยากพบเขาแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากออกไปข้างนอกในที่สุดพบหน้ากันไม่ได้โทรคุยกันก็ไม่ได้คืนเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะต้องประสานกินแน่เลยคุณพูดถึงพ่อบ้านน้อยอ่ะคดีนี้บ้านคุณเกิดเรื่องนี่นะดังนั้นถึงได้เป็นอย่างนี้บางครั้งฉันก็เคยคิดเหมือนกันนะถ้าฉันกับพ่อบ้านน้อยสองคนคบกันต่อไปเนี่ยมันคงไม่เวิร์กใช่ไหมเว้นแต่ปัญหาที่บ้านแล้วมีสาเหตุอื่นหรือเปล่านี่ตอนที่ทหารฉันให้หวานน้อยกินไอศกรีม1 ถ้วยหวานน้อยก็จะโรคเบาหวานกำเริบจนตายแต่ถ้าหากหวานน้อยแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคต่อให้มันกินของหวานมากมายมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมฟังจากที่คุณพูดนะจะต้องมีสาเหตุอื่นเป็นไปได้ไหมเพราะผมกลับมาแล้วคุณเหอจื้อจีเดิมทีนั้นร้านขนมเปี๊ยะวันเป็นเดือนเต็มตอนเปิดใหม่ชื่อร้านขนมเปี๊ยะหงจู่ตอนนั้นคุณทำงานในนั้นแล้วใช่ไหมครับเท่าที่คุณเห็นเป็นอย่างที่คุณการให้จู่พูดว่าเขาอยู่ในร้านขนมเปี๊ยะทำงานหามรุ่งหามค่ำเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมครับผมไม่รู้หรอกครับคุณทนายคุณไปทำงานทุกวันนี่นาไม่รู้เรื่องได้ยังไงกันล่ะผมไปทำงานทุกวันแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพี่จู่อยู่บ้านทำบัญชีชีบ้านหรือเปล่าหรือโทรศัพท์คุยกับลูกค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเขาไม่ได้กลับมาที่ร้านเหรอจริงๆแล้วไม่ค่อยมาที่ร้านเท่าไหร่แล้วครับคุณนายไม่ค่อยมาหรือว่าไม่มาเลยคืออย่างนี้นะวันที่2กับวันที่16ของทุกเดือนพี่หงเนี่ยพอเลิกงานก็ทานข้าวเย็นพร้อมกับพวกเราที่ร้านเป็นประจำคุณการก็มาทานข้าวด้วยคุณ
มาหยงคุณกาเซตูบอกว่ามีอยู่ปีหนึ่งเกิดลมไต้ฝุ่นวันไหว้พระจันทร์พอดีเขาต้องถีบจักรยานไปส่งขนมเปี๊ยะระหว่างทางเกือบโดนต้นไม้ใหญ่ล้มทับตายที่แท้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเรื่องนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าไม่น่าจะใช่นะลูกค้าที่เล่นแชร์ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์จะต้องมาเอาขนมเปี๊ยะก่อนวันที่14เดือน8ดังนั้นวันที่15ไหว้พระจันทร์ทำไมต้องส่งขนมเปี๊ยะอีกถ้าต้องส่งจริงๆก็ใช้พวกเด็กฝึกงานไปส่งก็ได้แล้วอีกอย่างอะไรเหรออีกอย่างเจ๊หงเป็นคนดูแลแชร์ขนมเปี๊ยะเองพี่จู่ไม่เคยสนใจเลยคุณกันทำไมพยานที่คุณหาให้เป็นแบบนี้แต่ละคนพอขึ้นศาลก็กลับกลายเป็นพูดเข้าข้างเขาหมดอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้วทำไมอ่ะเขาพวกเขาเห็นพวกเรามาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ต้องบอกก็รู้ผู้หญิงคนนั้นจะต้องให้เงินพวกเขาเป็นเงินก้อนใหญ่ๆแน่เลยได้ยินเอิญซื่อบอกว่าผู้หญิงคนนั้นให้เขาตั้ง10ล้านทุกประโยคที่เขาพูดมีค่าเป็นล้านเชียวนะผู้หญิงคนนี้ไม่ทำเพื่อเงินทองหรอกเขาต้องการทำให้พวกเราเนี่ยทุกทรมานทั้งครอบครัวคุณลูกครับผมพยายามช่วยต่อราคาให้ตามที่สุดแล้วคุณใช้เป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์เหมือนเดิมก็ไม่ต้องเสียเงินตกแต่งแต่ราคายังสูงมากอยู่ดีนะโถเอ้ยคุณถูกใจก็ดีแล้วคุณดูตั้งหลายแห่งแล้วห้องนี้ตรงกับเงื่อนไขคุณที่สุดอีกอย่างคุณก็ถูกใจด้วยถ้าผมเป็นคนแล้วก็ตอบตกลงเดี๋ยวนี้เลยงั้นรอเดี๋ยวนะขอโทรศัพท์ก่อนโอ้ผมรอได้ครับใช่แล้วค่ะพี่หงใช่ค่ะแต่เจ้าของบอกว่าต้องเพิ่ม 5% ถึงจะยอมให้เราเช่าเนอะพี่หงเป็นยังไงคะค่ะได้ค่ะงั้นหนูคุยกับเจ้าของอีกครั้งนะคะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่หงบ๊ายบายโธ่เอ้ยไม่นึกว่าแกคุยโทรศัพท์กับใครซะอีกทำเสียงอ่อนเสียงหวานพูดเบาๆพี่หงนั่นพี่หงนี่ที่เวลาพูดโทรศัพท์กับแม่นี่แหมห้วนเหลือเกินนะไม่ต้องสนใจเขาพวกเราเดินไปคุยไปเถอะเดี๋ยวฉันยังพูดไม่จบหลายวันนี้แม่อยู่ที่ศาลมองแกตลอดแกเห็นเขาเป็นขวัญใจแต่เขาเห็นแกเป็นแค่ผู้ติดตามแกจะช่วยเขาถือกระเป๋าแล้วก็เดินตามตามหลังเขาอย่างนั้นเหรอแม่พูดไม่หยุดเลยแม่ไม่ฟังหรือไงเหม็นทั้งลูกในละคุณแกไม่มียาจะเยียวแล้วเอาเถอะแม่ทำใจได้แล้วล่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันไม่สนใจแกอีกแล้วฉันจะเก็บเรี่ยวแรงไว้ไปกินน้ำชากับพี่ใหญ่ดีกว่างั้นแม่ค่อยๆกินนะหนีคุณช่วยคุยกับเจ้าของอีกครั้งก็แล้วกันได้ค่ะโทรหาฉันด้วยได้ครับคุณลูกแล้วจะโทรมาหานะครับบ๊ายบายเจ๊เมยเดี๋ยวก่อนเจ๊เมยแม่ว่าเก็บเรี่ยวแรงไปกินน้ำชายังไงล่ะแม่น่ะช่วยอหยวนพูดตั้งหลายประโยคแม่เจ็บใจแทนอหยวนเหลือเกินจริงๆเขากลุ้มใจจนสู้ผอมเมื่อวานนี้แม่เห็นเขาพูดกับป้าใหญ่ทั้งน้ำตาคือเป็นแบบนี้ต่อไปเขาทนไม่ไหวแล้วที่ต้องเห็นเมียตัวเองน่ะพูดโกหกใส่ความแม่ของตัวเองทุกวันคือเป็นแบบนี้ถึงเขาไม่อยากหย่าก็ต้องตัดใจยื่นคำร้องต่อศาลขอหย่ากับแกทำแบบนี้แกถึงจะพอใจใช่ไหมแม่ไม่สนใจแกแล้วและตอนนี้สามีก็บอกว่าขอหย่ากับแกนี่แกจะเกาะผู้หญิงคนนั้นช่วยชีวิตหรือเปล่านี่นางคนนั้นน่ะมันเจ้าเล่ห์ไปดูบายโหดจะตายเขาหลอกใช้แกอีกไม่นานคดีสิ้นสุดแล้วเขาก็ไม่เหลียวแลแกอีกแล้วนะจะบอกให้แม่พูดจบหรือยังเสียงแม่น่าเบื่อจะตายเดี๋ยวเจมอยระวังนี่คุณดูรถด้วยนี่ระวังหน่อยจอลิงยังไงบ้างยังเรียกรถพยาบาลไหมไม่เป็นไรหรอกถึงถูกรถชนตายก็เรื่องของฉันโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมโชคร้ายอย่างนี้นะโชคร้ายเป็นบ้าเลยโอ้ยโอ้ยฉันไม่เข้าไปก่อนที่จะท้าปล่อยมือเข้าไปสิปล่อยมือฉันปล่อยมือซิไม่ทำอะไรเข้าไปโอ้ยน่าเขยไงอ่ะเราจับเขาถึงหน้าบ้านแล้วเขาถึงบอกไม่เข้าฉันบอกแต่แรกแล้วว่าไม่เข้าไปเขาปากจัดจะตายฉันพูดไปทันเขาหรอกไม่เป็นไรลูกหน้าทักเขยเดี๋ยวนี้นักสามไม่พูดไปจาแล้วเข้าไปเถอะหน้าไม่ต้องกลัวฉันรู้แล้วเขาไม่ยอมพูดเพราะถ้ากระบี่ฉันแม่ฉันตั้งเงิน10ล้านเหรียญฉันกับเขาพูดไปรู้เรื่องแล้วขอตัวก่อนนะแฟนทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้เขาเป็นเมียเธอนะเอิญซื้อเธอทำเฉยไม่สนใจเขาได้ยังไงอ๋อครับปล่อยเข้าไปเถอะนะคนประเภทนี้มีความจริงใจสมัยแล้วอย่าไปไหนไปเลยเพราะอยากได้เงินสกปรกนิดหน่อยถึงกับทอดทิ้งเมียแต่เดี๋ยวนี้เธอเข้าข้างผู้หญิงใจร้ายคนนั้นแล้วชอบผู้หญิงคนนั้นมากเหรอแต่งงานกับแกเลยสิเอาไหมเขาไม่เปียกคุณนี่เงียบเลยได้ไหมมีข้อความหนึ่งหมดวาสนาแล้วอย่าฝืนใจกันพูดไปชดเท่านั้นละ
น้องซอยังอยากพบน้าเขยเข้าไปเร็วๆไม่เอา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 ไม่สรีนะคุณรู้จักผมมา10กว่าปีน่าจะรู้ดีว่าผมเป็นคนยังไงผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยผมเพียงแต่เล่นละครต่อหน้าผู้หญิงคนนั้นเท่านั้นเฮ้ยในโลกใบนี้มีคนหลายประเภทมีคนที่ใจโหดจริงๆและถูกบังคับให้โหดผมก็เป็นคนประเภทที่ถูกบังคับให้โหดนะแต่โอ้โหอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรกันแต่งงานแต่งงานไปได้ก็มาทิ้งเหรอเขาไปพูดเรื่องเดียวเลยเดียวเลยเขียนแน่เลยไปเลยไปพูดไม่เอาไปพูดเลยเลยเลยมีเรื่องอะไรแค่สองคนผัวเมียพูดของโจให้รู้เรื่องไปเลยสิน้าสาวเขาด่าดังๆเลยด่าดังๆเลยด่าเลยด่าดังๆเลยถึงไม่มองหน้าคุณผมก็รู้ว่าคุณจ้องหน้าผมอยู่ถึงคุณไม่พูดผมก็รู้ว่าคุณกำลังด่าผมอยู่ในใจหันหลังคุยกันดีไหมเฮ้ยนี่เฮ้ยจะร้องไห้สิเห็นคุณร้องไห้แล้วผมก็ใจหายผมก็ร้องเลยอย่าร้องเลยนะอย่าร้องเลยแล้วก็ได้ผู้หญิงคนนั้นสัญญาให้เงินผม10ล้านเหรียญนะผมตัดสินใจไม่เอาแล้วเงินหลายล้านที่เราช่วยกันเก็บออมมาผมก็ไม่เอาย้อยคุณหมดเลยต่อไปนี้เงินทุกเหรียญก็มอบให้คุณหมดเลยดีไหมผมก็ร้องละผมอย่าร้องไห้ได้ไหมคืออะไรคือเสียงอะไรคือพูดได้หน่อยอ๋อน้าสายหัวเราะน้าสายหัวร้อนเหรอฮะโอ้ยสลีน่าสลีน่าสลีน่านะนี่ยังไม่รีบเก็บแหวนแต่งงานอีกมันแพงมากนะหายไปแล้วก็ฉันไม่ยอมด้วยโอ้แหวนอุแล้วกันแม่โอ้ขอโทษนะครับควรเรียกว่าคุณจงไม่ใช่คุณจิ้งจอกนะฮะพักนี้อ่านนิตยสารสังคมมากไปเขียนว่าคนนั้นเป็นนางจิ้งจอกคนนั้นเป็นนางจิ้งจอกไม่หยุดจนผมจำไม่ได้ว่าคุณแซ่อะไรไม่เป็นไรคุณถามต่อไปเถอะคุณจงที่ผมต้องการให้คุณขึ้นศาลเพราะอยากรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณการไทจูว่าเป็นอย่างไรเขาเป็นอดีตสามีฉันคุณยังรักอดีตสามีคุณอยู่ไหมที่ผมพูดหมายถึงความรักระหว่างชายหญิงฉันไม่เคยนึกถึงเรื่องประเภทนี้ความรักไม่จำกัดอายุไม่ใช่หนุ่มสาวที่มีความรักคุณไม่ต้องอายหรอกฉันไม่นับว่าเป็นคนขี้อายมากๆคุณอยากถามอะไรก็ถามเถอะข้อมูลบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อหลายปีก่อนตาคุณการมีปัญหาตอนนั้นเขาตกใจจนพูดไม่รู้เรื่องบอกว่าเด็กหัวโตพลาดไปแล้วคนทั้งโลกไม่มีใครรู้เขาพูดเรื่องอะไรมีเพียงคุณสื่อสารกับเขาได้คุณบอกว่าริดมีดสั้นแก้สถานการณ์ได้คุณรู้หรือเปล่าว่าแบบนี้เรียกว่าสื่อใจถึงกันไงงั้นเหรอต่อมาคุณอยู่ในรถพยาบาลจับมือเขาไว้บอกว่าตาบอดไม่เป็นไรอย่างมากต่อไปหัดทำขนมเปี๊ยะตาบอดคุณทนายแค่พูดเรื่องขำขันให้ผู้ป่วยหัวเราะก็เรียกว่าเป็นความรักระหว่างชายหญิงเหรอนี่ฉันอยู่ซอยชุนยางที่ปากกอกมีฉายาว่าราชินีเรื่องขำขันฉันพูดเรื่องขำขันทำให้พวกแม่บ้านหัวเราะบ่อยๆแบบนี้ฉันกับพวกเขาก็มีความรักระหว่างชายหญิงกันคุณการให้จู่ไปบ้านคุณบ่อยๆใช่หรือไม่งั้นขอถามหน่อยเขาเคยค้างคืนที่บ้านคุณหรือเปล่าเคยเวลาเขามาหัวรานางั้นคุณการเขานอนห้องไหนนอนห้องเดียวกันกับพ่อฉันเวลาเขามาคุณเคยอยู่ห้องเดียวกับเขาไหมไม่เคยตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยคุณกับเขาเคยอยู่ตามลำพังสองคนไหมเคยงั้นพวกคุณคุยเรื่องอะไรและทำอะไรบ้างพวกเราคุยแต่เรื่องลูกๆเท่านั้นงั้นคุณการเคยบอกคุณหรือเปล่าว่าตอนนี้เขายังรักคุณอยากคืนดีกับคุณเปล่าถ้าเขาบอกคุณว่าตอนนี้เขายังรักคุณอยากคืนดีกับคุณคุณจะรับปากเขาหรือไม่ฉันเคยสัญญากับตัวเองว่าชีวิตบ้านปลายฉันจงเสี่ยวเหอไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพียงแต่อบรมสั่งสอนลูกให้ดีนอกจากนี้แล้วไม่ทำไม่คิดอะไรทั้งนั้นกรุณาอย่าตอบเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคำถามของผมผมถามคุณอีกครั้งสมมติคุณการบอกคุณว่าขอคืนดีกับคุณคุณรับปากเขาหรือไม่คำถามที่คิดเอาเองฉันไม่ตอบที่นี่เป็นศาลนะครับคุณจะต้องตอบคำถามผมทุกข้อถ้าหากคุณการฉันเคยคิดเรื่องถ้าหากหลายๆเรื่องจริงๆถ้าหากเมื่อก่อนนี้ฉันไม่รู้จักยินหงผู้หญิงชั่วคนนี้ฉันไม่นึกสงสารเขาไม่ให้เขาทำงานในร้านเราและตอนที่เขาโดดตึกฉันจะไม่ฉุดเขาไว้แล้วก็ครอบครัวฉันน่าจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดเลยคุณจงถ้าคุณยังจงใจตอบไม่ตรงคำถามต่อไปผมจะขอผู้พิพากษาฟ้องคุณหมิ่นประมาทศาลถ้าคุณยังถามคำถามแบบนี้ต่อไปแล้วก็ฉันก็จะให้คำตอบแบบนี้เหมือนกันคุณทนายคุณมีคำถามอะไรถามได้เร็วหน่อยเถอะคุณอยากฟ้องฉันหมิ่นประมาทก็เชิญตามสบาย
ผมขอโทษจริงๆนะครับที่ต้องให้คุณขึ้นศาลอีกสาเหตุเป็นเพราะคุณจงซิ่วเหอไม่ยอมให้ความร่วมมือปฏิเสธต่อคำถามของผมเพียงแต่คุณจงซิ่วเหอขึ้นศาลในฐานะพยานส่วนคุณแตกต่างกับเขาเพราะคุณเป็นโจทก์ถ้าคุณเข้าไปยอมตอบคำถามผมด้วยอาจกระทบกระเทือนต่อการตัดสินใจของศาลโดยตรงทำให้ผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณจะต้องเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวคุณเข้าใจไหมครับเข้าใจความจริงคำถามของผมก็คล้ายๆคำถามเมื่อครู่นี้แหละขอให้คุณอย่าขี้อายเหมือนอย่างจงเสี่ยวเหอนะครับอย่าลืมนะความรักระหว่างชายหญิงไม่กำหนดอายุคุณยังรักคุณจงเสี่ยวเหอหรือไม่ผมหมายถึงความรักระหว่างชายหญิงไม่กล้าคิดเอ๊ะนะกรุณาพูดดังหน่อยรักหรือไม่รักผมบอกว่าไม่กล้าคิดรักก็บอกว่ารักไม่กล้าคิดหมายความว่ายังไงครับไม่กล้าคิดก็คือไม่กล้ารักไม่มีอะไรอ๋อแบบนี้เท่ากับความจริงคุณยังรักคุณจงเสี่ยวเหอเพียงแต่ไม่กล้าเท่านั้นได้ไม่ต้องกลัวเพราะใจช่วยมันเกี่ยวอะไรกับคุณอ่ะคุณมีสิทธิ์อะไรมาเอาใจช่วยผมอ๋อได้ถือว่าผมไม่มีสิทธิ์ถ้าหากคุณจงเสี่ยวเหอให้กำลังใจและถ้าพวกลูกๆให้กำลังใจคุณพร้อมกันคุณว่ายังไงครับไม่ว่าใครให้กำลังใจผมก็ไม่กล้าคิดทั้งนั้นคุณรู้ไหมว่าผมทำอะไรไว้เมียแต่งที่ถูกต้องตามประเพณีของผมคนที่ดีต่อผมที่สุดเรื่องต่างๆที่คิดถึงผมก่อนแล้วค่อยคิดถึงตัวเองอยู่ดีๆมีวันหนึ่งผมเดินเข้าไปบอกเขาว่าฉันไม่รักเธอแล้วล่ะอาเหอฉันจะไปอยู่กับอาหงต่อไปนี้เธออย่ามากวนใจฉันอีกอ่ะคุณการครับที่คุณพูดนี้ผมเคยอ่านข่าวสังคมในนิตยสารแล้วผมกับอาเหอมีลูกด้วยกัน6คนไม่ว่าร้องไห้หัวเราะหรือว่าเล่นเกมก็อยู่ด้วยกันหมดทุกคนพวกเขาเปรียบเสมือนหมามุ้ย6เม็ดติดกันแยกไม่ออกผมทำให้บ้านแตกด้วยมือของผมเองผมเป็นคนดึงพวกเขาให้แยกกันทีละคนเดี๋ยวนี้พวกเขายอมให้ผมกลับไปทานข้าวที่บ้านได้ผมก็ดีใจมากนะถ้าพวกคุณเป็นผมคุณยังกล้าคิดเหลวไหลไหมผมไม่เลยจะกล้าคิดเหลวไหลพอแล้วพูดไปพูดมาก็ตัวอักษร5ตัวไม่กล้าฝ่าด่านรักผมขอถามคุณตรงๆเลยนะคือช่วงเวลานี้และอยู่ในศาลนี่แหละคุณจงเสี่ยวเหอยืนขึ้นบอกว่าจู่ฉันเต็มใจยอมไม่ยอมยอมก็คำเดียวไม่ยอมสองคำคุณพูดจริงเหรอจริงจริงๆยอมไม่ยอมยอมผมยอมแน่ๆอยู่แล้วคนที่อย่างเขาลำบากตอนที่ผมลำบากที่สุดเขาทนลำบากมาพร้อมกับผมมีความทุกข์อะไรเขาก็รับไว้เองผมทอดทิ้งเขาไปอยู่กับหญิงอื่นไปอยู่อย่างมีความสุขเขาไม่เคยขอเงินผมแม้แต่แก่เดียวผู้หญิงตัวคนเดียวทนลำบากเลี้ยงดูลูกๆจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้พอผมมีภัยตกทุกข์ได้ยากแล้วเขาก็เข้าช่วยเหลือผมอย่างจริงใจยังบอกให้ผมเข้มแข็งผู้หญิงที่ดีขนาดนี้หาไม่แล้วล่ะก็ถ้าเขายอมคืนดีกับผมแล้วผมดีใจจนตัวสั่นมีแล้วจะไม่ยอมอ่ะผมยอมอยู่แล้วอ่ะแม่หายากจะตายคุณก่อนกรุณาควบคุมสติอารมณ์ตัวเองหน่อยตังโง่ไม่ต้องถามสาวซีอะไรตังโง่เอ้ยไม่ว่าผมมีสติหรือไม่ผมก็ทำตามที่ผมพูดแบบนี้นั่นแหละถ้าผมมีภรรยาคนนี้เหมือนเดิมได้ถ้าผมสามารถมีครอบครัวนี้เหมือนเดิมได้ต่อให้สวรรค์ยึดสิ่งต่างๆของผมไปหมดต่อให้ผมไม่มีสักเก้เดียวผมก็ต้องตอบคุณว่าผมยอมเหมือนกันนั่งลงก่อนใช่หน้าตาเหนื่อยขนาดนี้ทำงานโต้รุ่งอีกเหรอไม่ใช่หรอกงานยุ่งมากเท่านั้นเองเนี่ยยิสุสินพักนี้ฉันไม่ได้ไปหาเธอเพราะฉันตะกิดตะขวงใจความจริงแล้วฉันรู้ว่าฉันทำแบบนี้ไม่ถูกฉันไม่ควรเอาแต่คิดว่าเธอโกหกหลอกลวงฉันไหมถ้าฉันถามไม่รู้เรื่องอ่ะอาจเข้าใจผิดจริงๆวันนั้นฉันซื้อดอกไม้ไปรอเธอที่โรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าเธอกลับไปแล้วแต่พอโทรหาเธอเธอบอกว่าอยู่โรงพยาบาลน่ะพ่อบ้านน้อยฉันเหนื่อยมากเนอะไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกได้ไหมเนี่ยอันนี้ดีมะสั่งแซนด์วิชให้เธอชิ้นหนึ่งกับเลมอนทีอีกถ้วยนึงไม่ต้องหรอกฉันเบื่ออาหารเนอะช่วยสั่งกาแฟฉันถ้วยเดียวดีกว่าเนอะสั่งกาแฟเล่นแล้วคืนตาหรอใช่เหนื่อยมากเลยพักนี้ฉันไม่ว่างด้วยอยากซื้อใหม่ก็ไปไม่ได้ถ้างั้นเธอพักสายตาอยู่นี่ฉันไปซื้อให้จริงสิวันนั้นหายดีหรือยังเนี่ยยังงอแงอีกหรือเปล่าจัดการมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะพอเห็นหน้าคุณมันก็คอตกแล้วล่ะแต่พอเห็นฉันมันก็สดชื่นขึ้นทันทีงั้นเหรอพี่พูดอย่างนี้ถึงมันจริงนะเอาอย่างนี้นะคดีเลิกงานแล้วฉันจะไปดูมันรบกวนช่วยถุงใบนี้ไปให้คุณได้อยู่ทันทีนะครับได้ครับขอบคุณศาลที่เคารพเมื่อวานที่ผมอ่านคำให้การอีกครั้งหนึ่งอย่างกับอ่านนวนิยายรัก
เรื่องนี้อีกครั้งผู้ชายที่มีอายุ 5-60 ปีแล้วไม่พีน้ำตาคลอยังพูดดังๆในที่สาธารณะว่ายอมสิผมยอมแน่ๆอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายผมเชื่อว่าทุกคนก็ดูออกว่าเขารักอดีตภรรยามากขนาดไหนเพราะเหตุนี้แหละเขาจึงไม่ได้ไปที่ร้านหลายปีมีหน้าล่ะพวกพนักงานจึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาไม่เคยสนใจร้านขนมเปี๊ยะเลยเขาคิดถึงอดีตภรรยาทุกวันคลั่งไคล้ไหลหลงแบบนี้จะให้เขามีสมาธิไปดูแลกิจการได้ยังไงนี่เป็นนวนิยายรักที่แสนจะสุดซึ้งเพียงแต่สำหรับคุณยินหงผู้ถูกทำร้ายแล้วนี่กลับเป็นโศกนาฏกรรมผู้หญิงคนหนึ่งตอนถูกผู้ชายทอดทิ้งครั้งแรกเขาไม่ยอมแพ้เขาท้าดวงชะตาชีวิตตัวเองแล้วเขาก็พบผู้ชายคนที่สองสมใจเพื่อผู้ชายคนนี้แล้วเขาสู้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนก็คือผมยอมแน่ๆที่คืนดีกับอดีตภรรยาศาลที่เคารพคืนเมื่อวันซืนตอนที่ผมปิดสำนวนคดีนี้นั้นผมน้ำตาไหลเพื่อผู้หญิงที่อาภัพคนนี้สองครั้งผมเชื่อว่าฮ่องกงมีผู้หญิงมากมายอ่านข่าวนี้แล้วจะต้องสงสารคุณยินหงจับใจจนน้ำตาไหลท่วมจอดังนั้นผมเห็นว่าคนไหลใจคนนี้ไม่ควรและไม่น่าได้หุ้นร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวศาลที่เคารพผมโกรธมากๆที่แล้วมาผมเชื่อว่ากฎหมายยุติธรรมจะถึงสู้ความคดีนี้แล้วผมถึงจะรู้ว่าที่แท้กฎหมายสามารถถูกบิดเบือนให้เป็นแบบนี้ได้บิดเบือนพ่อค้าที่สร้างตัวเองอย่างขยันขันแข็งจนเขากลายเป็นมังดากลายเป็นผู้ชายที่กอบผู้หญิงกินเอาของที่จะเดิมเป็นของเขาบิดเบือนให้เป็นของที่โกงเข้ามาเดิมทีผมมีอะไรอยากจะพูดตามกฎหมายมากมายแต่เมื่อคืนนี้คุณการเทยจูเอาจดหมายมาให้ผมผมก็อ่านจดหมายฉบับนี้ก่อนศาลที่เคารพตั้งแต่คดีนี้เริ่มไต่สวนจิตใจผมสลดหดหู่ยิ่งขึ้นเรื่อยๆคุณยินหงกับผมเคยเป็นผัวเมียกันแต่เขาสามารถพูดโกหกใส่ความผมได้อย่างหน้าตาเฉยเพื่อนเก่าแก่ของผมญาติสนิทของผมพูดโกหกเข้าข้างคนนอกผมเกลียดที่นี่เหลือเกินจริงๆผมไม่อยากมาที่นี่อีกแล้วแต่เมื่อวานนี้ตอนที่ผมออกจากศาลตอนนั้นผมสบายใจแล้วถ้าหากไม่ใช่ต้องขึ้นศาลสู้ความกันผมไม่มีวันยอมสารภาพผิดในที่สาธารณะหรอกถ้าไม่ใช่เพราะทนายยิงบีบคั้นผมไม่หยุดผมว่าชาตินี้ผมไม่มีวันกล้าขอคืนดีกับอดีตภรรยาผมหรอกไม่ว่าจะให้คำตอบผมเป็นยังไงไม่ว่าศาลที่เคารพจะตัดสินคดีนี้อย่างไรผมก็ยอมรับแต่โดยดีศาลที่เคารพแม้ว่าคุณการไถจู่ยอมรับคำตัดสินแต่โดยดีก็ตามร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นของคุณการไถจู่จริงๆศาลอ่านคำพิพากษาคุณยินหงมีสิทธิ์ถือหุ้นร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มทั้งหมด 80% เย้ศาลการไถจู่มีสิทธิ์ถือหุ้นร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็ม 20% ยินดีด้วยครับพี่โฮยินดีด้วยครับพี่โฮแล้วยินดีด้วยนะเลิกศาลเลิกศาลพ่อได้ดีแล้ววันนี้สิ้นสุดสักทีขอโทษนะครับคุณการไม่เป็นไรผมรู้ว่าคุณพยายามเต็มที่แล้วดื่มอะไรด้วยกันหน่อยไหมก็ดีครับบ๊ายบายคุณยินหงยินดีด้วยนะการตัดสินคราวนี้ดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้ซะอีกขอบคุณมากนะคะทนายยิงศึกนัดนี้สุดยอดเลยคุณไม่ทำให้ฉันต้องผิดหวังนะคะมาใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับวันนี้ผมจะให้กระเป๋าสบายใจครับคำถามของพวกคุณจะค่อยๆตอบไปนะครับดีครับพ่อครับพ่อต้องทานยาแล้วอย่าเข้าไปเลยพวกเรานั่งทางนี้เถอะทุกท่านครับตอนนี้ศาลตัดสินคุณถือหุ้นแค่ 20% เท่านั้นรู้สึกก็ไม่ยุติธรรมหรือว่ามีอะไรอยากจะพูดกับพวกเราไหมครับที่จริงจดหมายของผมที่ทนายเสียอ่านในศาลพูดอย่างชัดเจนแล้วนะครับตอนที่ผมปลงแล้วล่ะครับไม่ว่าศาลตัดสินยังไงก็ตามผมก็ยอมรับอย่างสบายใจครับงั้นต่อไปจะทำไงครับคุณการครับว่าไงครับจริงด้วยคุณจะเปิดร้านขนมเปี๊ยะเหมือนเดิมไหมคะยังมีนะครับคุณจะหุ้นที่ได้มาไปลงทุนที่ร้านขนมเปี๊ยะของแม่เหอหรือเปล่าครับคุณการคิดอะไรหน่อยสิคะลงไปลงไปนะความจริงในโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นครับจริงไหมครับตอนนี้คดีสิ้นสุดแล้วผมเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอพักผ่อนนะคุณจะคืนเดียวคุณโจเซียวเหอไหมครับคุณการเพื่ออ่านสนใจเรื่องนี้มากเลยความจริงตอนที่อยู่ในศาลเนี่ยผมขอคืนเนี่ยคุณจงเสี่ยวเหอต่อหน้าฝูงชนอย่างเปิดเผยแล้วนะครับรับปากหรือไม่ขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะนะจริงๆอ่ะพ่อครับคุณต้องรอหรอกไหนๆก็ได้ไหนตอนนี้เข้าไปถามแม่ครูคำตอบแล้วที่บ้านที่นี่ห้องอาหารนะเฮ้ยเดี๋ยวแม่คือตอนนี้พวกเราคนเป็นเดือนเต็มเจ็ดจ้าทั้งหมดผมพี่น้องเป็นตัวแทนคุณการให้จูสู่ขอแม่เป็นทางการตอนนี้คุณการอายุ58ปีสูงราว1เมตร60เซนติเมตรครับเล่นหน้าพ่อบ้านน้อยอย่าถ่ายรูปนะอย่าถ่ายรูปคุณการให้จูใช่ไหมครับ
แม่จะรับปากหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเกิดแม่รับปากพวกเรา6พี่น้องก็ได้สงสารมากๆพวกเราขาดพ่อตั้งแต่ยังเด็กโอ้แย่จริงๆเลยแม่ร้องใหญ่แม่เหินรับปากคือดีกันไหมครับรับปากไหมเออนี่ทำไมพวกคุณรุมถามก็คนเดียวแล้วไม่ถามฉันมั่งล่ะการคัดเลือกผู้ครองต้องเชื่อฟังพ่อแม่จริงไหมเขาบอกว่า yes ฉันบอกว่า no ก็ไม่มีทางหรอกเอาในคำเรียกสินโดดีครับแต่ว่าเลือกชอยฉันบอกว่า yes ไม่ก็ตามนะเป็นว่าหาเรื่องมงคลและส่งตัวเลยหมดเรื่องเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับพ่อลุกขึ้นสิอย่าเล่นได้ไหมนี่อย่าเล่นได้ไหมอย่าเล่นอีกเลยอีกไม่นานพ่อโจไม่มีที่อยู่แล้วลูกไปช่วยเขาเก็บข้าวของยามอยู่บ้านเราเร็วๆเย้แต่เราจริงเลยไม่เข้าพิธีก็อยากอยู่ด้วยกันแล้วดีแล้วพ่อแม่ปากพ่อแล้วเข้าไปซีไปเลยไปเลยพูดเลยเดี๋ยวพ่อเฮ้ยจ๋าขอบคุณนะจ๊ะนี่จับมือได้ไงไม่ได้จับมือไม่ได้จุ๊บจ้ะมันต้องจูบกันเลยจุ๊บเลยจุ๊บ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 จุ๊เอาละคุณยี่หงเล่นคุณยี่หงคุณยี่หงคุณยี่หงครับขอบคุณคุณยี่หงครับคุณยี่หงไงบ้างครับคุณยี่หงครับยังไงบ้างคะว่าไงครับยินดีด้วยนะฮะยินดีกันแล้วนะครับวันเพ็ญเดือนเต็มเจิดจ้าพวกเราควรจะขอบคุณน้าหงที่เป็นเพราะน้าหงแท้ๆไม่งั้นเด็กที่มีแต่แม่อย่างพวกเราก็พ่อคืนมาไม่ได้ดังนั้นพวกเราต้องขอขอบคุณเขาพวกเราคำนับน้าหงสามทีได้ไหมล่ะดีไหมเข้าแถวเอาละเตรียมตัวนะเข้าแถวเล่นนะลูกคำนับหนึ่งคำนับครั้งที่สองคำนับครั้งที่3ขอบคุณนะผมไม่ต้องขอบคุณแล้วนะอาจูขอให้คุณ2คนรักกันชั่วนิรันดร์ขอบคุณมากนะอาโหงฉันขอบใจเธออย่างจริงใจนะแม้ว่าเธอถือหุ้นวันเพ็ญเดือนเต็ม 80% แต่เธอเป็นคนทำให้ฉันได้ครอบครัวได้สมบูรณ์คืนมาซึ่งเป็นสิ่งที่มีเงินฉันก็หาซื้อไม่ได้อย่างนั้นเหรอเวลาเลี้ยงฉลองเชิญฉันด้วยฉันมาแน่ๆขอบคุณมากเอาละแล้วพบกันใหม่นะแล้วพบกันใหม่พวกเราไม่ต้องสนใจเขาที่บ้านมีงานมากมายต้องจัดการเรื่องแรกก็คือจัดการเรื่องของแม่พาแม่ไปเลี้ยงสมนักให้เป็นหุ่นนางแบบเลยแล้วมัดตาซื่อบื้อเอาไว้ตลอดไปเลยดีไหมตลอดมัดซื่อบื้อตลอดมัดตาซื่อไว้ตลอดจริงๆพี่หงคืนนี้ไม่ได้ฉลองที่ไหนกันดีน่ายินดีจริงๆเลยฉันตัดสินใจแล้วนะคะจะยื่นอุทธรณ์ให้ถึงศาลชั้นสูงสุดยังมีอีกนะช่วยจัดการยื่นคำร้องขอหมายศาลอายัดหุ้นร้านขนมเปี๊ยะ 20% ของเขาฉันรู้พวกเขาไม่มีเงินสู้ความฉันจะทำให้พวกเขาต้องหมดตัวให้ได้ถ้าคุณตัดสินใจสู้ความต่อไปผมยินดีรับใช้เสมอและผมกลับไปวิเคราะห์ดูว่าช่วยคุณอุทธรณ์ยังไงดีนะขอบคุณมากนะคะไม่ต้องเกรงใจขอบคุณมากที่ช่วยเหลือนะไม่บังไม่บังช่วยดิเจมเหมยจ้ะพี่หงฟิตเนสเซ็นเตอร์ของเธอเป็นยังไงบ้างชอบอาคารพาณิชย์สองห้องเลยค่ะเดี๋ยวได้เขาเปิดได้แล้วแค่หน้าที่สองห้องเท่านั้นเล็กไปหน่อยนะพี่หงจะช่วยลงทุนให้เช่าสถานที่ห้าห้องทำให้ใหญ่โตไปเลยพี่แต่เธอต้องช่วยอะไรฉันหน่อยลูกจัดกระเป๋าไว้คิดจะไปไหนเหรอเปล่าค่ะหนูพักร้อนตั้งสามอาทิตย์เนี่ยตั้งใจจะเข้าโครงการอาสาสมัครไปยินงานกับเพื่อนร่วมงานค่ะช่วยคนอื่นได้ก็ดีนะแต่ลูกต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยหนูทราบแล้วค่ะไม่ต้องห่วงหรอกลูกศิลป์นี่ลูกจะไม่ถามแม่สักคำจริงๆหรือว่าคดีสุดท้ายเป็นยังไงวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาแล้วลูกไม่อยากรู้จริงๆหรือว่าสุดท้ายมันเป็นยังไงแม่คะหนูไม่อยากรู้จริงๆแม่ถือหุ้น 80%พ่อโจได้แค่ 20% แต่แม่ยังรู้สึกไม่ยุติธรรมตัดสินใจยื่นอุทธรณ์แม่จะต้องยื่นอุทธรณ์ให้ถึงชั้นสูงสุดตามใจแม่ก็แล้วกันนะหนูไม่อยากรู้จริงๆนะคะเมื่อครู่นี้พ่อโจตัดสินใจไปอยู่กินกับนางจิ้งจอกเหมือนเดิมแล้วลูกศิลป์นับแต่นี้ไปพวกเราก็เหมือนเมื่อ10กว่าปีก่อนลูกเหลือแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นแม่ก็เช่นเดียวกันนะพวกเราตกลงกันอย่างสันติดีมั้ยคะต่อไปแม่ทําอะไรหนูจะไม่ทักท้วงแล้วไม่ทำเย็นชาไม่พูดกับแม่เหมือนเมื่อก่อนนี้อีกแต่แม่ต้องไม่บังคับหนูยุ่งเรื่องของแม่อีกได้ไหมคะ
แม่ตกลงจ้ะหนูต้องไปสนามบินแล้วล่ะไปเถอะเดี๋ยวแม่ไปส่งเองนะไม่ต้องหรอกค่ะมีคนมารับหนูแล้วพ่อบ้านน้อยอีกเลยไม่ใช่พ่อบ้านน้อยค่ะจื้อซินน่ะจื้อซินอยู่อังกฤษแต่งานกับแฟนเก่าแล้วไม่ใช่เหรอลูกแม่คะหนูเข้าใจจื้อซินผิดเขาไม่เคยคิดทอดทิ้งหนูเลยน่ะแฟนเก่าเขาที่แท้ป่วยหนักจื้อซินเลยเดินทางไปอังกฤษเป็นเพื่อนเขาตอนที่แฟนเก่าเขาเสียไปแล้วที่เขาบอกหนูว่าเขาสองคนแต่งงานกันแล้วน่ะก็เพราะไม่อยากให้หนูคิดถึงเขาอีกนะคะโอ้อย่างนี้นี่เองนะลูกซินระยะนี้แม่ไม่สบายใจเลยแต่พอรู้ว่าจื้อซินดีต่อลูกแม่รู้สึกดีใจเหลือเกินจริงๆทนุถนอมความผูกพันนี้ให้ดีนะลูกงั้นหนูลงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะระวังตัวด้วยนะพ่อบ้านน้อยฉันกำลังไปสนามบินจะไปยินนาน3สัปดาห์ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นายไม่ต้องมาส่งฉันหรอกนะยิสุซินทำไมเพิ่งจะบอกฉันตอนเธอจะไปอ่ะฉันก็ตัดสินใจปรับปรับเนี่ยอีกอย่างจะไปแค่3สัปดาห์เท่านั้นเองฉันกับเธอคบกันมา10กว่าปีเข้าใจเธออย่างดีตั้งแต่เล็กจนโตตอนเธอไม่พูดออกมาพวกเราก็เหมือนสื่อใจถึงกันน่ะฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่เราสองคนใกล้ชิดกันฉันก็ยิ่งไม่เข้าใจเธอพวกเราใช้เวลา3สัปดาห์นี้คิดอีกทีดีไหมพวกคุณคุยกันเถอะผมไปเช็คอินก่อนพวกเราไม่จำเป็นต้องคิดอีกแล้วฉันรู้คำตอบแล้วล่ะขอโทษนะพ่อบ้านน้อยฟองเซาฟองฮอน所有彼此更自由放手其实我绝非爱得不够放手เอาล่ะทุกคนทานข้าวอิ่มแล้วมานั่งตรงนี้ด้วยกันมาอีกเดี๋ยวพ่อมีเรื่องสำคัญจะประกาศให้รู้พ่อจะประกาศเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนสำคัญขนาดไหนขนาดไหนเอาล่ะนี่ตอนที่พ่อประกาศเรื่องซื้อร้านขนมเปี๊ยะแม่เหออย่างเป็นทางการพ่อมีเงินหรือเปล่าร้านขนมเปี๊ยะแม่เหอแพงมากมากนะพี่พ่อเหอว่ามาเลยเท่าไรพ่อจะบอกแค่ตัวแม่เหอคนเดียวให้พ่อรู้พ่อก็ตกใจตายแล้วเงิน230ล้านพอไหมนั่นจุดอ่ะคือเมื่อกี้เนี่ยพ่อใช้เครื่องคิดเลขคำนวณละหุ้น 20% ของร้านวันเพ็ญเดือนเต็มมีค่า230ล้านเหรียญพ่อจะเอาเงินออกมาให้หมดลงทุนร้านขนมเปี๊ยะแม่เหอสุดยอดเลยนี่230ล้านน่าจะเปิดสาขาหลายๆแห่งได้เลยใช่ใช่ใช่เอาละเอิญซื้อไอ้นี่ฉันว่าถ้าหากแต่งตั้งนายเป็นหัวหน้าร้านสัก 6-7 แห่งได้ว่าดีไหมนะฮะอันนี้แต่งตั้งนายเป็นหัวหน้าร้านใหญ่เลยนะว่าไงดีเลย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 หัวหน้าร้านใหญ่ได้เป็นไรแล้วใช่สิขอเพียงรับผมเป็นพนักงานด้วยผมก็พอใจแล้วขอเพียงคุณตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งแต่งตั้งคุณเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าร้านได้เลยขอบคุณมากคุณก็ดีนะดีดีเอาละตอนนี้แบ่งปันตำแหน่งเป็นทางการแต่งตั้งแม่เหอเป็นท่านประธานและเป็นที่ปรึกษาใหญ่ด้วยตั้งแต่นี้ไปไม่ต้องลงมือทำขนมเปี๊ยะอีกแล้วนะจ๊ะอาเจียครับลูกเป็นผู้จัดการใหญ่ร้านแม่เหอครับผมอายุวัน yes sir ลูกเป็นรองผู้จัดการใหญ่ร้านแม่เหอ yes sir พ่อบ้านน้อยลูกเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตของโรงงานเหมือนเดิมครับอาชิงอาเยี่ยลูกสองคนมีหน้าที่ดูแลฝ่ายการเงินลูกจงครับลูกเก่งคอมพิวเตอร์รับผิดชอบดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริษัททั้งหมดครับผมพ่อทำมาได้ที่อะไรเหรอพ่อนะก็มาจากเป็นห่วงนับแต่นี้ไปพ่อไม่ทำงานแล้วพ่อจะเป็นแมงดาอะไรไหนๆทนายคนนั้นก็บอกในศาลแล้วนี่ว่าพ่อเป็นแมงดาพ่อก็เลยถือโอกาสเป็นแมงดาอย่างมีความสุขซะเลยเอาดีไปละลูกแหวกปิดทองแหวกแหวกขอก่อนนะจ๊ะหลวงพูดอะไรนะพี่มีอะไรสิยังมีอะไรอีกไหมครับขอบคุณมากมีอะไรเหรออาเจียเพื่อได้รับข่าวว่าผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจยื่นอุทธรณ์แทนที่จะการขอหมายศาลอายัด
ห้ามให้พวกเราแต่ต้องหุ้น 20% ที่ได้หมายนางผู้หญิงงูพิษทำไมโลกใบนี้ยังมีผู้หญิงแบบนี้อยู่ด้วยนะเนี่ยยังมีอีกคือนัดเจียเมยวันนี้บ่าย 3:00 ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยเจียเมยจะประกาศขอหย่ากับอหยวนและเปิดโปงเรื่องอหยวนอยู่เมืองนอกขับรถชนคนตายที่เขาไม่ได้บอกว่าจะพบพวกเธอนะออกไปดีที่เรื่องออกไปอะไรนี่อาหงพวกคุณมาที่นี่ทำไมพวกคุณกำลังจัดงานแต่งงานไม่ใช่เหรอฉันกับเธอ2คนจัดการเรื่องยาเรียบร้อยแล้วศาลก็ตัดสินให้เธอถือหุ้นร้านขนมเปี๊ยะ 80% เธอจะไม่พอใจอีกเหรออาหงฉันมีสิทธิ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวฉันมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฉันมีสิทธิ์ขอศาลสั่งอายัดไม่ให้คุณแตะต้องหุ้นร้านขนมเปี๊ยะนี่เจมเอ๋ยลูกจะแฉเรื่องอหยวนขับรถชนคนที่เมืองนอกต่อหน้าผู้นักข่าวงั้นเหรอหนูเคยบอกแม่แล้วว่าเรื่องของหนูอย่ามายุ่งคุณพูดถูกแล้วล่ะอีกสักครู่เจมเอ๋ยจะพูดเรื่องต่างๆออกมาให้หมดค่ะฉันถูกผู้ชายทอดทิ้งเขาก็ถูกผู้ชายทอดทิ้งเหมือนกันผู้หญิงที่ถูกสามีทอดทิ้งกล้าพูดทุกเรื่องยังมีอีกนะอหยวนเคยเสพยาบ้าจริงๆเคยขับรถชนคนตายเดิมทีผู้เคราะห์ร้ายแค่บาดเจ็บสาหัสอหยวนไม่อยากมีเรื่องต้องเดือดร้อนภายหลังจึงขับรถถอยหลังชนผู้เคราะห์ร้ายตายคุณเอาอะไรมาพูดผมเคยขับรถถอยหลังชนคนตายเมื่อไหร่นี่เจมเอ๋ยตามแม่กลับบ้านเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปหนูบอกแล้วไงหนูเป็นคนมีคุณธรรมคนไหนเคยฆ่าคนหนูก็บอกว่าเขาเคยฆ่าคนไม่ใส่ความใครเอาละพอละอาหงถือว่าฉันขอร้องอะไรกันนะกรุณาปล่อยครอบครัวเราเถอะนะครอบครัวก็มีปัญหาล่ะข่าวสังคมที่ฮ่องกงลงข่าวคืนดีของพวกคุณเป็นเรื่องดีเมียหลวงเป็นผู้ชนะเมียน้อยต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายขนาดพวกนักข่าวก็ดีใจแทนด้วยคุณดูพวกคุณสิแล้วก็ทุกคนยิ้มหน้าบานยังมีความสุขส่วนแม่เหอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีใจที่สุดยังมีคุณด้วยฉันอยู่กับคุณ10กว่าปีไม่เคยเห็นคุณดีใจขนาดนี้คุณเป็นผู้ชนะแล้วไงล่ะอาหงฉันผิดไปแล้ววันนั้นพวกเราอยู่ในศาลไม่น่ายิ้มเลยฉันให้สัญญานะต่อไปนี้พวกเราทั้งครอบครัวจะไม่หัวเราะต่อหน้าเธออีกและไม่กล้ายิ้มอีกด้วยแบบนี้ดีไหมต่อจากนี้ไปเราจะไม่ก้าวไกลกันอีกได้ไหมไม่ได้สิ่งสำคัญของผู้หญิงคือครอบครัวฉันหัวใจสลายเพราะบ้านแตกใครล่ะสามารถช่วยรักษาได้คุณยินหงครับพวกนักข่าวมากันแล้วครับขอบคุณมากนี่เจมเอ๋ยแม่ขอร้องเลยเจมเอ๋ยตามแม่กลับไปนะไปตามแม่กลับบ้านซาอาจูอย่าขอร้องพวกเขาอีกเลยอหยวนอีกสักครู่ถ้าเรื่องที่เจมเอ๋ยพูดเป็นเรื่องจริงลูกจะต้องกล้ารับถ้าหากเรื่องที่เขาพูดไม่จริงลูกก็ไม่ต้องกลัวหรอกพวกเราคนทั้งบ้านเอาใจช่วยลูกยังจะเข้าตามความจริงให้ถึงที่สุดเลยสวัสดีเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกคนครับขอโทษนะที่เชิญทุกคนมาเพราะฉันจะบอกให้รู้ว่าฉันตัดสินใจยื่นอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ถึงศาลชั้นสูงสุดด้วยเมื่อวานนี้ฉันไปเสริมสวยเท่าแก่เนี้ยที่ร้านบอกฉันว่าคุณยินหงรู้ไหมคุณไม่ธรรมดาจริงๆฉันรู้สึกคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆฉันก็บอกไว้ว่าฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ฉันทำไปไม่ใช่ทำเพื่อเงินทองฉันเพียงแต่อยากบอกให้ผู้หญิงที่อาภัพเหมือนอย่างฉันรู้ว่าอย่ากัดฟันทนมีเรื่องอะไรต้องพูดออกมาเราต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญที่สุดฉันจะบอกให้รู้ว่าต่อไปไม่ว่าฉันได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ก็ตามฉันวางแผนแล้วแบ่งเงิน1ใน3บริจาคองค์กรสงเคราะห์ต่างๆต้องใจดีเอาละค่ะวันนี้ฉันยินหงซึ่งเป็นผู้อาภัพขอพูดเพียงแค่นี้เพียงแต่มีผู้หญิงที่เพิ่งถูกผู้ชายทอดทิ้งคนหนึ่งมีอะไรอยากจะบอกทุกคนเจียเหมยเชิญเลยวันนี้ฉันจะเปิดโปงความลับที่น่ากลัวและฉีกหน้ากากผู้ดีจอมปลอมคนหนึ่งให้ทุกคนรู้ค่ะคนคนนี้มีผลต่อชีวิตฉันอย่างใหญ่หลวงฉันเจอเขาเมื่อตอนที่ฉันเพิ่งจะอกหักไม่นานและเสียงมากๆเขาช่วยเหลือฉันและสอนอะไรฉันอีกมากมายถึงแม้เราสองคนเพิ่งรู้จักไม่นานแต่ว่าฉันถือว่าเขาเป็นขวัญใจของฉันเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเขาน่าเคารพนับถือต่อให้ถูกคนอื่นด่าว่าหรือมีอุปสรรคใหญ่หลวงก็ตามเขาก็จะไม่ร้องไห้เขามีสติและหน้าตายิ้มแย้มฉันคิดในใจว่าถ้าหากฉันทำได้อย่างเขาสักครึ่งหนึ่งก็คงดีเนี่ยแต่เสียดายความประพฤติของเขาทำให้ฉันใจหายยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนฉันทนไม่ได้อีกแล้วพูดอย่างไรฉันใกล้จะเสียสติแล้วล่ะคุณอยากบังคับฉันขึ้นศาลให้การเท็จใส่ความพ่อสามีฉันหรืออยากบังคับฉันที่สัมภาษณ์นักข่าวครั้งนี้ใส่ความสามีฉันอีกก่อนหน้านี้เขายังให้เงินฉันช่วยเขาปิดบังเรื่องที่เขาทำให้ยายแก่คนหนึ่งถึงกับตายอะไรอ่ะทุกท่านคะคนคนนี้ก็คือคุณยินหงนี่เอง
ไอ้แกบ้าไปแล้วใช่ไหมเจ๊ใหม่แกเฮ้ยเจ๊ใหม่นี่แกพูดซิว่าใครทำให้แกแกตายแกคนนั้นเป็นใครฮะเจ๊ใหม่แม่อยู่นี่ใครทำยังไงพูดออกมาแล้วแม่สุดท้ายเลยคุณย่าเจ๊ใหม่ลูกเจ๊ใหม่ใช่แล้วคุณย่าการถูกคนฆ่าตายจริงๆฮะฮะอุ้ยคุณเจ๊ใหม่ครับที่แท้เรื่องมันเป็นยังไงครับจริงด้วยเจ๊ใหม่เพลงเขาทำคุณย่าตากับตาใช่ไหมคุณย่าถูกเขาทำให้ตายได้ยังไงอะขอเตือนนะอย่าพูดเดี๋ยวไล่เจ๊ใหม่ไม่ต้องกลัวไม่พูดพูดออกมาเลยพูดออกมาไปต้องบอกกูจะช็อตงานให้สภาพวันนี้ยกเลิกรีบไปนี่เลยรีบไปพูดสิเจ๊ใหม่ผู้หญิงคนที่ทำร้ายแม่ฉันยังไงบอกมาวันนั้นพวกเรากำลังประชุมเขาสั่งให้พวกเราเตรียมเกินให้การเท็จบอกว่าตอนที่เปิดร้านเปิดเพนเดือนเต็มพ่อโจไม่เคยลงทุนสักเก้เดียวแล้วอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงฉันออกไปดูว่ามีใครอยู่ไหมต่อมาก็เห็นคุณย่าการอยู่ในห้องหนังสือนะคะคุณแม่คะคุณแม่กำลังป่วยหนักควรจะนอนพักผ่อนกลับมาที่บ้านทำไมคุณแม่นี่จดหมายอะไรคะนางอสรพิษแกถึงพูดใช้พวกสมุนพูดโกหกแล้วใส่ความว่าอาจูไม่ใช่เจ้าของร้านได้เหรอเนี่ยสวรรค์ไม่ตาอาจูน่ะเก็บรักษาไปสัญญายืมเงินไว้ในนี้เขียนไว้ว่าอาจูขอยืมเงินลุงกง 400,000 เปิดร้านวันเพ็ญเดือนเต็มและยังเขียนว่าเงินกำไร2ปีแรกต้องแบ่งโบนัสให้ลุงกงด้วยสัญญาฉบับนี้ประทับตราที่สำนักทนายรู้ไหมคนอะไรบ้าที่สุดปลักปลำอาจูว่าไม่ได้ลงทุนแม้อยากจะฮุบทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อบ้านน้อยไปหมดไม่มีทางจะไม่เอาคืนมานะนี่ใบสัญญาของฉันไม่ได้เอาคืนมาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เอาคืนมานะฉันต้องเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะไม่ได้นะโอ้ตายแล้วนี่บ้าพี่ใหญ่คุณย่าการเป็นลมแล้วก็นอนบนพื้นตอนนั้นชีพจรของท่านอ่อนมากผู้หญิงคนนี้บอกว่าให้เงินพวกเราคนละ3ล้านเหรียญแล้วเตรียมกันให้การเท็จบอกว่าตอนนั้นพวกเราอยู่ในห้องกำลังประชุมอยู่พอได้ยินเสียงดังวิ่งออกมาดูก็เห็นคุณย่าการเป็นลมตรงหน้าบันไดเขาเป็นคนทำให้คุณย่าการตายทั้งหากล่ะนี่ๆจะไปเชื่อเขานะไปเจ๊เขาพูดจาเหลวไหลเออซื่อวันนั้นคุณก็อยู่ที่นั่นนี่คุณช่วยส่งคุณย่าการไปโรงพยาบาลความจริงมันเป็นยังไงอย่างที่เจมเมย์พูดหรือเปล่าบอกเร็วๆสิตอนเกิดเรื่องอะบอกเข้าห้องน้ำพอดีออกมาข้างนอกเห็นคุณย่าการหมดสตินอนพื้นแล้วตอนนั้นป้าป้าเข้าห้องน้ำจริงๆจะพี่กับเจ๊หัวอยู่ห้องครัวไม่เห็นอะไรเลยมีหนูกับอากงเท่านั้นค่ะคนสารแล้วบอกมานะจริงๆมันเป็นยังไงถ้าแกไม่บอกฉันจะตีแกให้ตายอย่างนี้รับผิดชอบจากพ่อจากเขาเป็นไรเสียเปรียบทุกพ่อใช่แล้วตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆขอบคุณที่เจียเหมยพูดทุกคำเป็นเรื่องจริงทั้งหมดฉันก็เห็นกับตาเห็นอาหงผลักแม่ใหญ่ตกบันไดแม่ไปกับผมเถอะหนีผมพาแม่ไปหาหมอแม่คิดถึงป้าใหญ่มากเกินไปแล้วป้าแม่ฝันเห็นพี่ใหญ่ทุกคืนนะจะบอกให้พ่อครับคนที่เชิญส่งขาผมมาตลอดคือย่าเหมยนี่เองย่าเหมยหากตำรวจสอบปากคำย่าเหมยย่าเหมยจะพูดความจริงไหมพูดย่าพูดความจริงแน่นอนโทรศัพท์แจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยจับนักฆาตกรไปโรงพักพร้อมกับพวกเราเนี่ยแหละไปแล้วตำรวจแล้วใช่เหรอแกมีสิทธิ์จับฉันเหรอถ้าพวกแกสงสัยฉันทำให้คุณย่าการตายงั้นแจ้งตำรวจจับฉันได้เลยอากงพวกเรากลับอย่าอยู่นี่ด้วยหยุดตกคุณย่ารู้ดีว่าหน้าหงผลักท่านต่อมาใดแต่ก่อนสิ้นใจทำไมคุยกับหน้าหงตั้งนานที่ท่านหน้าหงพูดอะไรกับคุณย่าย่าของพวกแกบอกฉันว่าเขาเป็นคนฉลาดดูออกว่าอาจูสักวันจะต้องหมกตัวอยู่บ้านยายอ้วนแน่ๆสองคนอายุปูนนี้นะยังจะเล่นหูเล่นตากันท่านยังกันรักกันสุดซึ้งท่านเห็นแล้วอยากจะอ้วกไงล่ะเจียโทรศัพท์แจ้งตำรวจน้อยยี่ซูซินเธออยู่ยินหนานเหรอรบกวนหรือเปล่ามีอะไรเหรอแม่เธอทวงเธอปะเปล่านี่มีอะไรเหรอฉันทบทวนตั้งนานอ่ะก็ควรโทรมาบอกให้เธอรู้ไหมเจ๊เหมยกับย่าเหมยบอกความจริงแล้วน้าหงเป็นคนผลักคุณย่าตกบันไดจนโรคหัวใจกำเริบตอนนี้น้าหงอยู่โรงพักทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแม่ไม่ใช่คนใจร้ายนะยี่ซูซินมีอะไรเหรอออกมาก่อนสิมีเรื่องอะไร
อย่าแต่ร้องไห้สิมีเรื่องอะไรยิชุสินแม่เธออาจจะถูกฟ้องว่าเป็นฆาตกรฉันว่าเธอรีบกลับมาดีกว่าถ้าเป็นไปได้แล้วก็เธอช่วยถามน้าหงได้มั้ยว่าคุณย่าสั่งเสียอะไรเพราะอยากรู้เหลือเกินฉันจะถามให้ฉันจะกลับห้องกูเดี๋ยวนี้ล่ะแม่คะนั่งลงสิบอกหนูเถอะค่ะทำไมคุณย่าถึงตายที่แท้ความจริงเป็นยังไงคะมีสติหน่อยสิลูกตอนที่แม่พบทนายยิงแล้วเขาบอกว่าอีกหน่อยตำรวจอาจจะฟ้องแม่เป็นฆาตกรก็ได้นะแม่ฆ่าคุณย่าจริงๆเหรอแม่ผลักคุณย่าตกบันไดจริงๆเหรอเนี่ยแม่สาบานได้นะแม่ไม่เคยทำเรื่องแบบนี้พ่อบ้านน้อยเล่าให้หนูฟังว่าเจี๊ยบเหมยบอกว่าเขาเห็นกับตาย่าเหมยก็บอกว่าเขาเห็นลูกก็รู้ว่าเจี๊ยบเหมยเป็นคนยังไงนะคำพูดเขาเชื่อถือได้เมื่อไหร่แล้วแม่เอาหุ้นพ่อโจ 80% เขาเกลียดแม่เขากระดูกดำก็เลยซื้อเจี๊ยบเหมยกับย่าเหมยใส่ความแม่ไงล่ะแม่พูดโกหกพ่อโจไม่ใช่คนแบบนั้นหนูอยู่ในศาลทนฟังแม่ปรักปรำพ่อโจกับปรักปรำแม่เหอตั้งมากมายพอแล้วถ้าหากแม่ผลักคุณย่าตกบันไดจริงๆงั้นทำไมคุณย่าก่อนสิ้นใจยังขอพบแม่ล่ะแถมยังคุยกับแม่ตั้ง30 นาทีเมื่อเขายังพูดได้เขาสามารถเรียกพ่อโจเรียกพ่อบ้านน้อยแจ้งตำรวจมาจับแม่ได้เลยทำไมคุณย่าไม่พูดล่ะลูกเรียนสูงลูกสามารถวิเคราะห์ได้จริงไหมลูกตอบแม่อธิบายให้แม่ฟังสิหนูไม่รู้ค่ะตอนนั้นคุณย่าอาจจะสติฟั่นเฟือนไปก็ได้นะลูกกลับไปโรงพยาบาลถามหมอฟ้าไปพยานได้ตอนนั้นคุณย่ารู้สึกตัวดีลูกตอบแม่สิตอบมาเร็วๆเข้าตอบสิว่ายังไงล่ะหนูไม่รู้หนูไม่รู้ลูกซินแม่มีเรื่องนึงอยากให้ลูกช่วยเหลืออีกหน่อยตำรวจจะต้องสอบปากคำลูกลูกบอกพวกเขาได้ไหมว่าวันนั้นลูกกลับมาถึงที่บ้านเห็นคุณย่างกๆเงินสะดุดขาตัวเองแล้วก็กลิ้งตกบันไดลงมาเองแม่คะตอนที่หนูกลับมาถึงบ้านก็เห็นคุณย่านอนสลบบนพื้นแล้วแม่ทำแบบนี้ต้องก็บอกให้หนูให้การเท็จนะที่จีเหมยพูดเป็นเรื่องจริงเมื่อไหร่แล้วส่วนย่าเหมยก็ให้การเท็จเหมือนกันโลกนี้ก็เป็นแบบนี้แหละพูดบ่อยๆก็กลายเป็นจริงแล้วอย่าพูดอีกเลยอย่าพูดอีกเลยนะแม่หนูจะโทรหาจื้อซินเดี๋ยวนี้แหละหนูรับปากแต่งงานกับเขาอพยพอยู่อังกฤษด้วยกันพวกเราจะเปิดบริษัทขายเวชภัณฑ์สักแห่งหนูไม่อยากอยู่ฮ่องกงแล้วหนูไม่อยากอยู่ฮ่องกงอีกแล้วตอนนี้เราสองแม่ลูกต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะตอนที่พ่อของลูกทอดทิ้งแม่ตอนนั้นขาแม่ข้างนึงยื่นออกไปนอกหน้าต่างแล้วที่แม่เปลี่ยนใจถอยเข้ามาก็เพราะแม่กอดลูกอยู่นะหนูไม่อยากลูกจะบอกว่าวันนั้นน่ะลูกกลับมาถึงบ้านลูกเห็นคุณย่าก็เงินสะดุดขาตัวเองจนกลิ้งตกบันไดกับตาชัดๆแค่3ประโยคนี้เองนะลูกถามตัวเองซะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยแม่ทนลำบากเพื่อลูกมาตลอดแม่ทำสิ่งต่างๆเพื่อลูกมากมายแค่พูด3ประโยคนี้เท่านั้นก็ไม่ได้ใช่เหรอแม่คะลูกซินแม่ได้ยินลูกบอกว่าแต่งงานกับชื่อซินแม่ดีใจเหลือเกินแม่จะช่วยจัดงานมงคลสมรสให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องดีที่สุดลูกบอกว่าพวกลูกอยากเปิดบริษัทเวชภัณฑ์แม่จะเป็นคนลงทุนให้เองอีก2 วันแม่จะโอนหุ้นที่แม่ได้มา 70% ให้แก่ลูกลูกชอบทำอะไรก็ได้แม่หาเงินได้ตั้งมากมายก็เพื่อลูกหมดรับปากแม่นะพูด3 ประโยคนี้เท่านั้นเงินต่อไปบ้านเรา3 คนก็จะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปนะลูกนะว่าไงว่าไงตำรวจไม่สอบปากคำมันนั่งลูกนั่งซากไม่หยุดเลยนี่ความจริงลูกตอบซากอะไรกันแน่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละหรือตอบความจริงทั้งหมดเลยนะคะงั้นทำไมทางตำรวจยังไม่จัดการฟ้องผู้หญิงคนนี้อีกล่ะก็พวกตำรวจถามอยู่คำถามเดียวว่าพี่ใหญ่รู้ว่าถูกเขาผลักตกบันไดแล้วทำไมยังต้องคุยกับเขาตั้งนาน2 นานประมาณน้อยลูกบอกให้ลูกซินถามผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เหรอมีคำตอบหรือยังอ่ะเขายังไม่ตอบผมเลยเขาเป็นแฟนเธอนะพ่อบ้านน้อยทำไมเขาไม่ตอบเธอล่ะผมกับยิสุซินมีปัญหานิดหน่อยต่อไปคงไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกอ้าวทำไมอ่ะแฟนเก่าสู้ซินกลับมาฮ่องกงแล้วพ่อบ้านน้อยขอโทษนะฉันมาช้าไปหน่อยนึงไม่เป็นไรฉันไม่ใช่แกล้งไม่ยอมรับโทรศัพท์นายเพียงแต่ว่าพักที่ชิ้นงานยุ่งมากเลยแม่เธอบอกเธอว่าไงอ่ะฉันเคยถามแม่หลายครั้งแล้วแม่ก็บอกว่าคุยเรื่องเก่าๆกับคุณย่าเท่านั้นเนี่ย
เชื่อแม่จะสิพ่อบ้านน้อยเขาไม่ใจดำถึงขนาดพาคุณย่าตกบันไดหรอกถ้าแม่ทำร้ายคุณย่าคุณย่ายังจะคุยกับเขานานขนาดนี้เหรอยิสุสินพวกเราอย่าขัดใจกันเพราะเรื่องนี้เลยปล่อยให้ตำรวจเขาสืบเถอะฉันมีเรื่องนิดหน่อยอยากบอกนายเธอกับหมอหลิงคบหากันเหมือนเดิมเหรอพวกเราจะแต่งงานกันเดือนหน้าแล้วแล้วอพยพไปอยู่อังกฤษนะยินดีด้วยนะพ่อบ้านน้อยขอโทษนะนายอย่าเสียใจขนาดนี้ได้หรือเปล่าตั้งแต่เล็กจนโตเจ้าหญิงเอทีน่ากลัวเห็นซูเปอร์แมนหน้าเศร้าที่สุดนะโง่จริงๆฉันยอมรับว่าฉันรู้สึกเสียใจแต่ว่าช่วงที่ระบาดที่สุดก็ผ่านไปแล้วแล้วตั้งแต่เธอบอกว่าหมอหลิงกลับมาฮ่องกงฉันก็รู้ว่าเราสองคนจบแล้วเขาเสียสละเพื่อเธอมากจริงพ่อบ้านน้อยฉันขอตัวไปแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวก่อนต้องรู้ว่าพวกคุณจะแต่งงานกันขอมีความสุขมากๆขอบคุณมาลิงผมขอคบกับยี่ซูซินต่อไปหวังว่าคุณคงไม่ถือสาต่อไปให้เขามาทานข้าวบ้านเราบ่อยๆเหมือนเดิมได้ไหมพวกเราวันเป็นเดือนเต็มเจ้าเจ้าใสขาดน้องเล็กคนนี้ไม่ได้ผมสัญญาว่าผมจะไม่เป็นมือที่สามไม่มีปัญหา放开所有，彼此更自由放手。其实我绝。Hello, Justin. ฉันกับแม่กำลังเลือกชุดแต่งงานเนี่ยจดทะเบียนสมรสเร็วหน่อยก็ดีนะเพราะว่าแม่อาจต้องสู้ความอีกเนี่ยฮะงั้นก็ได้บ๊ายบายลูกซินเลือกชุดแต่งงานยิ้มแย้มหน่อยสิลูกลูกไม่ต้องกังวลเรื่องของแม่หรอกนะระยะนี้วันนี้แม่มีความสุขที่สุดแล้วแม่คะชุดนี้ก็สวยเหมือนกันเนอะลองชุดไหนดีล่ะคะเข้าไปลองทั้งสองชุดนะจ๊ะเร็วเข้าไปค่ะเข้าไปลองเลยนะยินหงรู้ได้ยังไงฉันอยู่ที่นี่ฉันโทรศัพท์หาเจ๊ปีเขาบอกว่าเธอกับลูกซินมาลองชุดที่นี่มาแสดงความยินดีด้วยเหรอฉันไม่นึกเลยว่าเธอก็ทำสิ่งที่ฉันคิดไม่ถึงได้พูดอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้ฉันกำลังสบายใจฉันไม่อยากเห็นหน้าคนที่ทำให้ฉันอารมณ์เสียหรอกนะฉันไม่แปลกใจเลยที่เธออยู่ในศาลปรักปรำอจูเป็นแมงดาอย่างหน้าตาเฉยเธอพูดมากับว่าฉันกับอจูเป็นหญิงชั่วชายโฉดฉันถึงจะเป็นนางจิ้งจอกฉันก็ไม่แปลกใจเรื่องที่เธอเพื่อแย่งหลักฐานคืนผลักคุณย่าการตกบันไดฉันก็ไม่แปลกใจเหมือนกันแต่ที่เธอเพื่อตัวเองแล้วยังบังคับลูกทำผิดกฎหมายมาให้เขาให้การเท็จนี่เป็นเรื่องที่ฉันคิดไม่ถึงเลยฉันไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรฉันกับเธอเชื่อมโยงกันไม่ได้คำให้การของลูกศิษย์เป็นความจริงและเป็นหลักฐานด้วยเธอแน่มากจริงๆและยังเป็นแม่ที่เฉลียวฉลาดด้วยลูกศิษย์อายุ12ปีเธอก็ส่งเขาไปเรียนที่อังกฤษแถมยังให้เขาทนลำบากไปทำพาร์ทไทม์หาเงินเองด้วยจุดมุ่งหมายคือให้เขารู้ว่าต้องขยันขันแข็งถึงจะสร้างตัวได้ในที่สุดเธอสำเร็จแล้วเธอฟูมฟักหมอที่มีความสามารถสูงและจิตใจดีงามได้คนหนึ่งเรื่องนี้ฉันนับถือเธอจริงๆขอบคุณมากลูกซินเป็นลูกสาวฉันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเธอทำไมจะไม่เกี่ยวลูกซินตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็ตามพวกอาชิงอาเย่เรียกฉันว่าแม่เหอวันเพ็ญเดือนเต็มเจิดจ้าใสเป็นลูกของฉันทั้งหมด7คนเธอยังจำได้หรือเปล่าเมื่อก่อนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชอบมาแอบเสพยาที่หลังร้านขนมเปี๊ยะของเราบ่อยๆเสพจนตัวเองอย่างกับซากศพอย่างนั้นแต่พอแกเห็นลูกสาวของแกจุดบุหรี่ปั๊บแกก็ไล่จับลูกสาวให้ได้แล้วก็ใช้ไม่เรียวเขี้ยนตีจนลูกสาวนั่งไม่ได้ขนาดแม่ที่แย่มากๆยังพยายามปกป้องลูกตัวเองสุดชีวิตแต่ว่าเธอกลับกันนะเธอปกป้องตัวเองถึงกับยอมเสียสละลูกสาวตัวเองเธอยังนอนหลับได้อย่างสบายฉันต้องแต่งตั้งเธอเป็นแชมป์โลกทุกวันนี้ยังเคารพแม่เหอเหมือนเดิมและไม่มีวันลืมหรอกว่าแม่เหอรักหนูแต่คนคนนี้ถึงจะเป็นแม่ของหนูนะคะลูกซินอย่าพูดอีกเลยค่ะแม่เหอะงั้นก็ได้ฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆลูกซินช่างก็เถอะลูกไปลองผ้าคลุมผมด้วยสิไปค่ะคุณลุยี่ขอบคุณมากนะพวกคุณกลับได้แล้วขอบคุณครับไม่เป็นไรครับ
ลูกซินพวกเขาถามอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเปล่าค่ะบันทึกคำให้การสองครั้งสักไปสักมาก็เป็นเรื่องเดียวกันหมดหนูพูดตามที่ทนายยิงสอนให้พูดหมดเลยเนี่ยวางใจเถอะค่ะบอกให้จื้อซินไปพบกันที่สำนักทนายความสิค่ะพวกคุณเซ็นชื่อสัญญาสองฉบับนี้เซ็นชื่อตรงนี้นะครับค่ะขอบคุณอ้าวแล้วเรียบร้อยคุณหนุ่ยยี่ยินดีด้วยคุณยินหงแบ่งหุ้นร้านวันเพ็ญเดือนเต็มให้คุณ 70% นับแต่นี้เป็นต้นไปมันเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณแล้วนี่ก็เท่ากับว่าตอนนี้คุณถือหุ้นร้านวันเพ็ญเดือนเต็ม 56% ซึ่งมีค่า728ล้านเหรียญขอบคุณมากค่ะแม่น่ารักจ้ายินดีด้วยนะยินดีด้วยนะเจ้าเบ่าขอบคุณคุณมากแม่เราต้องไปบ้านที่สุสิทเดี๋ยวนี้มีอะไรเหรออ่านข้อความที่เขาส่งมาสิมาดูหน่อยมีอะไรนะพี่หงพวกคุณมากันแล้วเหรอมาครบแล้วใช่ไหมมาครบแล้วครับเอ๊ะอาจูมาทำอะไรที่นี่ลูกศิษย์เรียกพวกเรามาหนูเรียกพวกเขามาเองค่ะพ่อโจถือหุ้น 20% นะคะเขามีสิทธิ์รู้เรื่องเหมือนกันพ่อบ้านน้อยฉันตั้งใจไปบ้านเธอคืนพรุ่งนี้นะเอาบัตรเชิญกับขนมมงคลไปให้ลูกศิษย์กับจื้อซิ่นจะแต่งงานกันแล้วอวยพรหน่อยสิผมแสดงความยินดีไปแล้วแต่งเร็วหน่อยก็ดีนะไม่งั้นมันน่าอยู่เรือนจำขอออกมาร่วมงานแต่งคงจะยุ่งยากเหลือเกินน่ะเชิญทุกคนมานั่งทางนี้ค่ะเชิญครับเชิญทางสบายครับได้ครับเพื่อนร่วมงานทุกคนวันนี้เรียกพวกคุณมามีเรื่องมงคล2เรื่องที่จะประกาศให้รู้เมื่อครู่นี้บอกแล้วเรื่องแรกคือลูกซินกับคุณหมอหลิงจื้อซินจะแต่งงานกันวันที่6เดือนหน้าอีกสักครู่จะแจกบัตรเชิญกับขนมมงคลให้ทุกคนวันงานมาเร็วๆหน่อยนะดีๆด้วยอะไรคะส่วนข่าวดีอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่2พวกคุณฟังแล้วจะต้องดีใจสุดๆแน่ๆคือพี่หงที่พอเดินเข้ามาก็ก้มหน้ากันแล้วมนุษย์เหล็กยินหงที่ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยคนนั้นรู้สึกเหนื่อยแล้วล่ะนะคะฉันเอาหุ้นของฉัน 70% ให้ลูกศิษย์เป็นของขวัญแต่งงานไปนี่นับแต่นี้ไปลูกศิษย์เป็นท่านประธานของพวกคุณแล้วนะคะสาวคุณโปรดที่แน่ด้วยค่ะลูกศิษย์เป็นคุณหมอต่อไปเหมือนเดิมอีก2วันฉันจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้จัดการใหญ่พวกคุณห้ามรังแกลูกศิษย์โดยเด็ดขาดนะไม่งั้นแล้วก็มนุษย์เหล็กยินหงคนนี้ดูแลกิจการเองลูกศิษย์พูดอะไรกับเพื่อนร่วมงานหน่อยสิลูกวันนี้ฉันรู้สึกสะท้อนใจจริงๆตอนที่ฉันยังเป็นเด็กเล็กๆชอบกินขนมเปี๊ยะร้านวันเพ็ญเดือนเต็มที่สุดเลยดังนั้นพอปิดเทอมฉันก็ดีใจมากๆเพราะว่าแม่จะพาฉันไปทำงานที่ร้านขนมเปี๊ยะด้วยเท่าแก่นี้ที่อ้วนท้วนคนนั้นรักฉันมากพอเห็นหน้าฉันก็ขนมเปี๊ยะให้ฉันกินเยอะแยะเลยเนี่ยฉันจำได้ขนมเปี๊ยะลูกเจี๊ยบที่เพิ่งออกจากเตาของเขาอร่อยจนบรรยายไม่ถูกเลยล่ะดังนั้นฉันรู้สึกว่าขนมเปี๊ยะของร้านวันเพ็ญเดือนเต็มอร่อยมากๆอร่อยที่สุดในโลกนี้วันนี้ฉันไม่นึกไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะสามารถเป็นท่านประธานของร้านวันเพ็ญเดือนเต็มได้แต่ว่าท่านประธานคนนี้เป็นแค่2ชั่วโมงเท่านั้นวันนี้ตอนบ่าย2โมงครึ่งแม่ยกหุ้นของเขาให้ฉัน 70% แต่ว่าตอนบ่าย4โมงครึ่งฉันมอบหมายให้ทนายช่วยโอนหุ้นของฉันให้คนอื่น2คนเรียบร้อยแล้ว2คนนั้นเป็นเจ้าของร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มที่แท้จริงคือคุณการไถ่จู่กับภรรยาของเขาแม่เหอพ่อโจหนูต้องขอโทษจริงๆค่ะพวกเราเอาของที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกคุณไปสิบกว่าปีแล้วตอนนี้พวกคุณเอาคืนไปได้แล้วล่ะลูกศิษย์พวกเราทำร้ายพวกคุณอย่างมากเอกสารฉบับนี้ชดเชยไม่ได้หรอกพวกคุณรับไว้เถอะค่ะยี่สุสิทธิ์แกเล่นตลกอะไรเนี่ยแม่สอนหนูตั้งแต่เล็กว่าคนเราอย่าละโมบโลภมากสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อย่าเอาต้องขยันขันแข็งถึงจะสร้างตัวได้หนูไม่เคยทำขนมเปี๊ยะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแม้แต่ชิ้นเดียวเลยคุบร้านขนมเปี๊ยะคนอื่นหมดทั้งร้านได้ยังไงกันหรือว่าแม่ลืมเรื่องที่ตัวเองเมื่อก่อนนี่คือสอนหนูหมดแล้วลูกไม่ต้องทำขนมเปี๊ยะเองหรอกแม่ทำได้ลูกเป็นลูกสาวของแม่แม่ต่อสู้มาช่วยชีวิตทำให้ร้านเรารุ่งเรืองแม่ยกให้ลูกหมดเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วลูกมีการศึกษาสูงน่าจะเข้าใจหลักการข้อนี้นะไม่ใช่แม่ต่อสู้ช่วยชีวิตเองพ่อโจก็ร่วมต่อสู้พร้อมกับแม่ด้วยเมื่อก่อนที่พ่อโจทำงานหักโหมจนล้มป่วยหนูยังเด็กก็จริงแต่จำได้อย่างชัดเจนเลยพ่อโจเต็มใจแบ่งหุ้นของร้านให้แม่คนละครึ่งแล้วแม่ยังไม่พอใจใส่ความจนเขาได้แค่ 20% ก็ไม่ยอมตอนที่ถึงขนาดอยากทำให้เขาไม่ได้สักเก้เดียวเนี่ยทำไมแม่ทำอย่างนี้คะหนูไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเงิน700กว่าล้านนั่นเป็นของขวัญแต่งงานที่แม่ให้ลูก
ลูกกับจื้อซิ่นจะได้เอาไปเปิดบริษัทเวชภัณฑ์หนูกับจื้อซิ่นไม่เคยคิดจะเปิดบริษัทเวชภัณฑ์หรอกสิ่งที่หนูใฝ่ฝันคือเป็นหมอหนูจะเป็นหมอชั่วชีวิตค่ะที่หนูบอกว่าแต่งงานกับจื้อซิ่นก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกหนูกับจื้อซิ่นพวกเราไม่เคยเริ่มต้นใหม่เลยเด็กบ้าแกเชื่อพวกเขาจริงๆเหรอนี่แกนึกว่าแม่ผลักคุณย่าตกบันไดอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นึกว่าค่ะแม่เป็นคนผลักคุณย่าตกบันไดจริงๆนี่ค่ะแม่อย่าบังคับหนูให้การเท็จจะให้หนูบอกว่าหนูเห็นคุณย่าไม่ระวังตัวตกบันไดเองเนี่ยความจริงหนูไม่ได้ให้การเท็จทั้งสองครั้งต่อไปเมื่อหนูต้องขึ้นศาลหนูก็พูดความจริงเหมือนกันนั่นแหละถ้าแม่ผลักคุณย่าตกบันไดจริงๆทำไมไปถึงโรงพยาบาลคุณย่าอยากพบแม่คนเดียวเท่านั้นแถมยังคุยกับแม่ตั้ง30นาทีแกเป็นหมอนะลูกศิษย์แกใช้สมองคิดหรือเปล่าพูดแบบนี้ได้ยังไงใช่ค่ะหนูไม่รู้จริงๆว่าคุณย่าทำไมถึงอยากพบแม่หนูไม่รู้ว่าคุณย่าพูดเรื่องอะไรกับแม่ด้วยจริงๆเนี่ยแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าแม่ไม่ได้ผลักคุณย่าตกบันไดหนูไม่รู้ด้วยว่าแม่ใช้มือซ้ายผลักท่านหรือว่าใช้มือขวาผลักท่านแล้วไม่รู้ว่าแม่ผลักคุณย่าทีเดียวหรือว่า2ทีแต่ว่านี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่ไม่ได้ผลักคุณย่าตกบันไดจริงๆแม่สอนหนูว่าเรื่องต่างๆต้องใช้สมองคิดอย่าให้ใครหลอกเราได้แต่ว่าช่วงเวลานี้แม่หลอกหนูอย่างกับหนูเป็นเด็กอมมืออย่างนั้นล่ะหนูไม่ได้เป็นยานิ่มนะแม่นึกเด็กบ้าเฮ้ยแกสอนให้พวกเขาไม่ไว้ใจแม่ใช่ไหมได้ฉันจะบอกให้รู้พวกแกฟังให้ดีๆล่ะคุณแม่ก่อนสิ้นใจตอนนั้นบอกฉันหลายๆเรื่องเรื่องแรกท่านบอกว่าพวกแกอายุรวมกันร้อยกว่าปีแล้วสองคนยังแอบรักกันจับมือถือแขนกันอย่างน่าไม่อายท่านเห็นแกสองคนทุเลศขนาดนี้แล้วถึงตายก็ตายตามไม่หลับหรอกเรื่องที่สองห้ามไม่ให้พ่อบ้านน้อยคบกับลูกศิษย์ถ้าห้ามแล้วไม่ฟังก็ให้ใช้หวายเคี่ยนๆๆต่อให้เคี่ยนจนเลือดซิบทั้งตัวก็ต้องเคี่ยนจนพวกแกเลิกกันเรื่องที่สามคุณแม่ชมฉันชมว่าฉันเป็นมนุษย์หญิงเล็กไม่ว่ามีอุปสรรคอะไรฉันก็อดทนฟันฝ่าอุปสรรคได้ฉันไม่ร้องไห้เลยฉันจะไม่ร้องไห้รีบไปพี่คงพี่คงแม่หนูทำไมถึงเป็นแบบนี้คะแม่เหรอน้องผมเป็นไงบ้างแม่ขังตัวเองไว้ในห้องนอนไม่ยอมออกมาหนูเป็นอะไรหรือเปล่าให้แม่อยู่เงียบๆสักครู่เถอะนะต้องคิดออกแน่ๆพ่อบ้านน้อยตอนที่ผมเอายี่ซู่ซินคืนที่คุณแล้วตอนที่ยี่ซูซินอยู่หยินหนานคิดถึงคุณเหลือเกินจริงๆเวลาคุยกันไม่ว่าคุยเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องวกกลับมาที่คุณดังนั้นคนที่ทำอะไรเพื่อเขามากมายควรจะเป็นคนที่ถูกขอพระคุณมีความสุขขอบคุณมากหมอลิงไม่รู้ว่าผมกับยี่ซูซินสองคนเป็นเพื่อนกันต่อไปได้ไหมพ่อบ้านน้อยผมอยากให้แกว่างๆมาช่วยเลี้ยงหวานน้อยน้องหมาผมหน่อยผมรับประกันผมไม่เป็นคนที่สามได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเราสัญญากันแล้วแล้วตอนนี้ทำไงดีเรื่องอะไรล่ะทำขายสื่อก็สั่งจองโต๊ะจีนแล้วบัตรเชิญก็พิมพ์แล้วด้วยอ่ะว่าไงอ่ะง่ายนิดเดียวนะลบชื่อเจ้าบ่าวแล้วก็เอาชื่อใครก็ได้เติมลงไปก็ได้แล้วล่ะเพราะงั้นเติมชื่อใครลงไปดีอ่ะงั้นฉันว่าเติมชื่อพ่อบ้านน้อยลงไปดีไหมล่ะจะพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยงั้นชื่อเธอก็ต้องลบทิ้งด้วยแก้ด้วยนะแก้เป็นอะไรเหรอแม่บ้านน้อยไงพ่อบ้านน้อยก็ต้องแต่งงานกับแม่บ้านน้อยสิก็สิคงเหลือในทิ้งดูเฮาว่าหุ่ยจังจำเลยยินหงฆ่าคนโดยไม่เจตนาศาลพิพากษาตัดสินจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญาอาหงลูกศิษย์บอกว่าตอนนี้เธอเป็นโรคตับแต่เธอไม่ยอมทานยาทำไมทรมานตัวเองแบบนี้เธอไม่ใช่มนุษย์เหล็กนะแค่3ปีน่ะไม่นานหรอก
แป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้วเออจริงสิอาเจเขียนแผนการให้ฉันฉบับหนึ่งเขาบอกว่าจะทำให้ขนมเปี๊ยะร้านเราเนี่ยกลายเป็นของฝากจากฮ่องกงพวกเรามั่นใจวันเพ็ญเดือนเต็มจะต้องรุ่งเรืองแน่เรื่องที่ฉันเคยรับปากต้องทำได้แน่นอนเมื่อเธอพ้นโทษแล้วฉันจะแบ่งหุ้นให้เธอ 50% จริงๆพวกเราไปไหว้คุณแม่แล้วพ่อบ้านน้อยก็บอกว่าไม่ต้องพูดแล้วที่บอกว่าแบ่งหุ้นให้ครึ่งนึงเป็นหลอกให้ฉันกินยาจุดมุ่งหมายคืออยากรู้ว่าคุณแม่ก่อนสิ้นใจพูดอะไรกับฉันเท่านั้นใช่ไหมเธอไม่ต้องบอกฉันหรอกพ่อบ้านน้อยพอรู้ว่าฉันมาเยี่ยมเธอพูดกับฉันอย่างจริงจังว่าอย่าถามเธออีกความจริงแล้วตอนนี้พวกเขา6พี่น้องคิดออกแล้วแม่ก่อนสิ้นใจไม่ขออะไรอีกสิ่งเดียวที่ท่านปรารถนาก็คือขอให้6พี่น้องอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ตอนนี้พวกเราทำได้แล้วพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่กลุ้มใจเพราะเรื่องนี้อีกแล้วที่มาวันนี้ไม่ใช่อยากรู้ว่าคุณแม่พูดอะไรกับฉันเลยฉันไม่อยากรู้หรอกแล้วเธอก็ไม่ต้องมาบอกฉันด้วยนะแต่ที่มาในวันนี้เนี่ยฉันมีจุดมุ่งหมายจริงๆต่อไปนี้ฉันกับเธอไม่เกี่ยวข้องกันแล้วแต่ถึงไงพวกเราก็เคยเป็นผัวเมียกันฉันไม่อยากเห็นเธอทรมานตัวเองชั่วชีวิตคุณแม่ก่อนสิ้นใจจับมือฉันแล้วบอกฉันว่าอาหงวางมือเถอะนะปล่อยให้อาเหอกับอาจูอยู่ด้วยกันเถอะพวกเขาอยู่ด้วยกันไม่นานหรอกสวรรค์จะต้องลงโทษพวกเขาจับพวกเขาลงกระทะทองแดงแน่นอนถ้าเธอคิดแบบนี้ในใจบ่อยๆแล้วก็เธอจะไม่มีความสุขโรคตับของเธออาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้ท่านยังบอกฉันว่าปล่อยให้พวกเขาหัวร้องกันเถอะปล่อยให้พวกเขาหัวร้องให้พ่อฉันอยู่กินกับเธอ เป็นเรื่องที่ฉันทำผิดอย่างใหญ่หลวงไม่เพียงเธอรู้สึกอัดอั้นตันใจความจริงในสิบกว่าปีนี่ฉันก็ทุกข์ใจมาตลอดนะไม่ว่าร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มโด่งดังขนาดไหนก็ตามฉันก็ไม่ใช่คนที่มีความสุขอย่างแน่นอนจนถึงวันที่ฉันอยู่ในศาลรับสารภาพต่อหน้าผู้คนมากมายว่าฉันทอดทิ้งลูกเมียฉันยังไงรับสารภาพว่าตัวเองเลือดเย็นขนาดไหนพูดออกมาหมดแล้วฉันก็รู้สึกโล่งใจและมีความสุขจากไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนยังมีอาหยวนฉันไปเมืองนอกเป็นเพื่อนเขาแล้วก็มอบตัวถูกปรับแล้วก็รอลงอาญากลับมาฮ่องกงเขาก็น่าสดชื่นแจ่มใสฉันไม่เคยเห็นเขาร่าเริงขนาดนี้เลยด้วยซ้ำไปวันนี้ฉันมาที่นี่ที่สำคัญที่สุดก็คือพูดหลายประโยคนี้ให้เธอฟังฉันอยากให้เธอปล่อยวางได้จริงๆฉันอยากเห็นเธอหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างสบายใจจริงๆนะเอาฉันไปแล้วขอให้เธอแข็งแรงขอบคุณมากขอบคุณมากสุขสันต์วันเกิดฮะสุขสันต์วันเกิดนี่ดีน่ารักน่ารักว่าไงจ๊ะหลานจ๋าขอฟังหลานตาพูดอะไรกับคุณตาสิจ๊ะคุณตาแฮปปี้บาร์ทเนี่ยว่าพูดอังกฤษด้วยนะเนี่ยนะโอ้โหตลกเลยสุขภาพเป็นไงเจ้าคะพักนี้สุขภาพเป็นไงบ้างก็ดีค่ะขอบคุณมากที่สำคัญคือโรคต่างๆสมองก็ดีแม่ครับคุณซื้อว่าใครมาแม่เออจะเก่าอย่างนี้ใช่แล้วครับก็ไม่บอกฉันสักคำก็ผมอยากเซอร์ไพรส์แม่เหอตะขามาจริงสินะนั่งลงก่อนแล้วก็คุยกันนี่ถ้ากลับมาฮ่องกงทำไมไม่พาน้องสาวกลับมาด้วยอย่าพูดเลยแม่เหอช่วยผิงพอเรียนจบปั๊บก็แต่งงานกับฝรั่งไม่สนใจพี่ชายคนนี้เลยผมก็เลยต้องกลับมาขอทำงานที่วันเพ็ญเดือนเต็มไงนั่นไงฉันถ่ายถูกแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาแบบนี้จะต้องใช้ไม่ได้แน่ๆเลยอะไรใช้ไม่ได้ตอนนี้เขาเป็นราชาขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของบริษัทขนมเค้กที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเลยนะตอนนี้โอ้โหจริงเหรอเหรียญจะหลงกับฉันเลยเปี๊ยะแล้วเหรอเหรียญจะหยงยินดีด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาสุดยอดเลยล่ะเพราะเขาสุดยอดเลยล่ะผมจะต้องบินไปที่ออสเตรเลียยกน้ำชาคารวะเขาแล้วเขากลับมาเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัทของเรามากไปแล้วล่ะจือหยงนี่ต้องให้อาเจียขอร้องนายเดี๋ยวนี้นายลืมตัวแล้วเหรออ๋อนายถือว่าตัวเองดังแล้วใช่ไหมล่ะโอ้โหเทพพี่จุ๋มไม่ติดหรอกเมื่อเช้านี้พอลงจากเครื่องผมก็รีบทำซาลาเปาไซยิสซุปเปอร์ยักษ์มาอวยพรพี่จุ๋มทันทีเลยนี่มีอีกนะอาเจียบอกว่าถ้าพี่จุ๋มไม่พอใจผมต้องกลับออสเตรเลียสิแม่ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เขาเป็นคนสนุกและมีอารมณ์ขันดีจริงๆเลยตายแล้วฉันลืมแนะนำให้รู้จักกันเอ๊ะนัสซาคนที่เป็นน้องชายเหรอวิบ้าเหรอสามีฉันอยากน้องเลยโอ้โหเพราะคุณแต่งกับเขาเนี่ยโง่สุดๆเลยพี่ซื้อดูแหมเข้ากันชนะเมื่อก่อนนี้คุณกับอาซาเนี่ยเคยปิ๊งกันใช่ไหมตับบ้าพูดอะไรเพราะเคยปิ๊งกัน
นะสิดังนั้นผมจึงต้องเก็บข้าวของหนีไปรีบไปที่ออสเตรเลียกันเราแล้วคืนให้กันแล้วกันเอาเลยเอาเลยเหนียเห็นนี่นายใหญ่โตแล้วนี่เป็นเบอร์เกอร์ใหญ่แต่นายอย่าลืมนะเมื่อก่อนนี้เพราะฉันบอกว่านายใช้ได้ก็ถึงรับนายไว้อ่ะคุณบอกว่าผมไหวผมก็ไหวคุณบอกว่าไม่ไหวผมก็ไม่ไหวอ่ะนายบอกว่านายไหวฉันบอกว่านายไม่ไหวนายก็ไม่ไหวอยู่ดีบอกว่านายไม่ไหวฉันบอกว่านายไหวนายก็ต้องไหวอย่าเสียอะไรกันเลยพี่จูดูสนับสนุนใช้ยิปสิใช้ได้ไหมโอ้โหเนี่ยเจอโยงใช้ได้ใช้ได้สุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดสุดๆไปเลยเยี่ยมสุดๆเลยสุดยอดจริงๆเลยอธิษฐานกับสิพ่อเจอจริงด้วยจริงด้วยอะไรอะไรพี่จูคำอธิษฐานนี้ขอมาให้แม่เหอโอ้โหหวานซะสาธุเอาละอธิษฐานแล้วทาสารเปล่าใส่ยึดได้นะคนที่ถามว่าไงอ่ะบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่ถามหน่อยนะยาไม่ได้เอาหน้าบอกเลยบอกเลยอะไรบอกมาความจริงคำที่ถามเนี่ยนะพูดง่ายๆแค่12คำเท่านั้นคือขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตายหลังแม่อะไรนะครับสิพ่ออธิษฐานให้พ่อเนี่ยสุขภาพแข็งแรงกว่าแม่เหอขอให้แม่เหอตายก่อนพ่อโอ้โหพูดเอาไว้พูดแบบเพียงคุณเป็นคนหลายใจอย่าเป็นคนใจดำเพิ่งคืนดีกับพี่ใหญ่ไม่นานก็อยากให้เขาตายทำไมชั่วร้ายขนาดนี้นั่นเลยไปากเสียจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่คนหลายใจแล้วก็ไม่ใช่คนใจดำแต่เพราะเมื่อก่อนที่พ่อเคยทำความผิดพ่อทอดทิ้งแม่เหอตั้ง10กว่าปีคนเราเนี่ยยามแก่ถูกคู่ครองทอดทิ้งเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดดังนั้นพ่อจะต้องสุขภาพแข็งแรงพ่อยอมให้แม่เป็นฝ่ายทิ้งพ่อพ่อไม่มีวันทิ้งแม่อีกครั้งอย่างแน่นอน พวกลูกรู้สึกเดี๋ยวนี้พ่อเปลี่ยนไปไหมล่ะเมื่อก่อนนี้พ่อชอบทานหมดทุกอย่างชอบทานหม้อไฟที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องชวนพ่อนะของอะไรที่มันนิดหน่อยไม่ต้องเผื่อพ่อเลยทุกวันนี้พ่อก็ไปวิ่งเหยาะๆตีแบตยังเขียนตัวอักษรอีกด้วยนะพ่ออ่านนิตยสารเพื่อสุขภาพแล้วบอกว่าคนเราเขียนตัวอักษรบ่อยๆแล้วจะอายุยืนนี่พ่อขอให้ตัวเองอายุยืนสุขภาพแข็งแรงกว่าแม่นะจ๊ะได้ยินไหมฮะจับไปนะจับไปนะอะไรแล้วได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินไหมเดี๋ยวพวกเราแยกกันเป็นสองหน่วยนะไม่ได้กันแต่ข้าคนเตรียมตัว5 6 7 8ชั้นสุขภาพแข็งแรงเธอออนแอร์ก่อนชั้นตายชั้นสุขภาพแข็งแรงชั้นสุขภาพแข็งแรงเธอออนแอร์ก่อนชั้นตายชั้นสุขภาพแข็งแรงชั้นสุขภาพแข็งแรงเธอออนแอร์ก่อนชั้นตายโอ้โหพี่ว่าจริงเลยขณะวันเกิดพ่อเลี้ยงฉลองที่บ้านวันเกิดเธอไปทานบุฟเฟ่ที่โรงแรมถึงจะบอกให้คนทั้งบ้านส่งของขวัญให้อีกอ่ะฮะพ่อบ้านน้อยกับสู้ซินซื้อนาฬิกาแพงๆให้อาชิ่งสองพ่อเมียกับลูกโจงซื้อสร้อยข้อมือทองคำให้เธอยังมีพ่อกับแม่ห่ออ่างเปาซองใหญ่ๆให้เธอด้วยนี่เธอรับของขวัญทั้งมากมายทำไมยังทำหน้าร้อยอีกล่ะฮะถามได้นะนับไปนับมายังขาดอีกคนนึงมีคนบางคนไม่ยอมส่งของขวัญให้ก็มีด้วยนึกว่าเรื่องอะไรเธอไม่ใช่เด็กแล้วนะยืนทวงของขวัญวันเกิดอีกเฉยจริงเมื่อเช้าฉันเลี้ยงเธอกินซาลาเปาแล้วจะไม่ได้เหรอซาลาเปาไส้ลูกบัวอันนั้นน่ะนายก็มีส่วนทานด้วยนะเอาละแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉันต้องรีบไปแล้วนัดเอาหัวก็ไว้เธอไปดูคอนเสิร์ตขอให้มีความสุขมากๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฮัลโหลหวงรู้แล้วกำลังมาว่าไงเธอซี่ใช่เยี่ยขอโทษทีวันนี้เจ้านายสั่งทำโอทีกระตันหันจะไปไม่ได้นะเธอไปดูคนเดียวก็แล้วกันนะอะไรนะฉันไปดูคนเดียวเหรอไม่เป็นไรหรอกนะวันเกิดเธอไม่ทำอะไรได้ไงโอ้ยก็ได้ก็ได้ฉันไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่ไปเธอไม่ต้องสนใจฉันหรอกนะทำงานไปเถอะบ๊ายบายฮัลโหลว่ายังไงเฉยๆเต้นรำใช้ได้ไหมสุดยอดเลยค่ะเวทีที่นี่นะกว้างใหญ่เหลือเกินจริงๆเฉยๆยังตีลังกากลางเวหาด้วยนะอย่างนั้นเหรอทำไมเงียบอย่างเงี้ยตอนนี้ฉันเข้าห้องน้ำอยู่สิแล้วเธอบอกว่าเฉยๆตีลังกากลางเวหาไงถูกเอ้ยฉันบอกว่าเมื่อครู่นี้ต่างหากล่ะฉันไม่คุยกับนายแล้วนะฉันออกไปดูคอนเสิร์ตต่อดีกว่าแค่นี้นะปิ๊งก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเซ็กซี่ก็ไม่สำคัญความรักก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญว่าไงเธอซี่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวใช่ไหมเปล่าฉันไม่ได้ไปหรอกดู
แล้วนะเจ้านายฉันกลับไปแล้วเธอซื้อของอร่อยมาทานพร้อมจะดีมากฉลองวันเกิดเธอเนี่ยข้ามาแล้วค่ะว้าวมาแล้วเหรอโอ้ซื้อซาชิมิไปตั้งเยอะฉันจะต้องทำงานอีกหน่อยนึงนะไปนั่งทางด้านก่อนเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะฮะอาเจียมีคนบอกว่ากำลังดูเฉิงตีลังกากลางเวหาอยู่นะมีคนบอกว่านัดอาห่วงแล้วด้วยดูหน้าตาเธอสิเหมือนตอนเป็นเด็กเล็กๆ เปียบเลยรู้ไหมเป็นยังไงอะเธอจะไม่ได้อะตอนเด็กๆพอมีเด็กผู้ชายส่งของให้เธอก็บอกว่าเขาชอบเธอแล้วฉันจะได้บีหนึ่งวันเกิดเธอทนนี่ไปนั่งที่โต๊ะข้างๆเธอส่งตุ๊กตาตัวเริ่มให้พอกลับมาถึงบ้านเธอก็บอกคนที่บ้านรู้ว่าเพื่อนนักเรียนที่ชื่อโทนี่แอบรักเธอแต่ตุ๊กตาตัวนั้นไม่ใช่โทนี่คนเดียวส่งให้เธอเพื่อนร่วมชั้น40คนเข้าหุ้นซื้อให้รวมทั้งครูประจำชั้นด้วยหน้าแตกไหมล่ะหน้าตาเธอตอนนี้เหมือนตอนเด็กๆเปียบเลยรู้ไหมงั้นเมื่อเด็กผู้ชายส่งตุ๊กตาตัวเริ่มให้เด็กผู้หญิงงั้นเขาจะต้องมีอะไรเด้ว้าวนี่เจ้านายเซอร์ชิมิกลับไปทานที่บ้านนะกุญแจอยู่นี่อย่าลืมช่วยล็อกประตูด้วยล่ะบ๊ายบายนี่หนูแน่ไหมนะร่วมมือกับเพื่อนฉันมาแกล้งฉันเนี่ยมีความสุขใช่ไหมเธอมีความสุขแต่ฉันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เดิมทีฉันน่ากาห่วงแล้วเฉยๆไงล่ะฉันสกิดเธอแล้วนะไอ้เหี้ยแต่เธอไม่รู้เรื่องอ่ะโง่จริงเลยนะไรฉันเฝ้ารออยู่หน้าศูนย์หอแดงตั้งนานเดิมทีรายการไม่ใช่แบบนี้หรอกนะคือฉันตั้งใจไว้ว่าฉันกับอาโขสองคนร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday เธอฟังอ่ะแล้วจากนั้นค่อยมอบตุ๊กตาตัวใหญ่ให้เธอตายโชคดีฉันไม่ได้ไปเฉยชะมัดเลยว้าวโถร้านหน้าบ้านแบบนี้ปากอยากจะอยากจะช้อนะปากอยากจะอยากอย่างนี้นั่นก็ปากอยากจะอยากเหมือนกันน่ะพูดบ่อยๆว่าตัวเองไฟดับได้ทุกเวลาไม่อยากให้คนอื่นเป็นแม่ไม้จริงไหมล่ะแม่เราต้องพูดถูกแล้วนะไม่มีใครรู้หรอกว่าฟ้ากับบินน่ะห่างกันแค่ไหนคิดไปก็เท่านั้นน่ะฉันเคยคำนวณมาแล้วต่อให้ฉันอายุ35ปีไฟดับจริงๆอย่างน้อยฉันยังสามารถส่งสุขตาตัวเริ่มให้เธอได้อีก4ตัวดังนั้นเธอเริ่มเก็บเงินได้แล้วรู้ไหมต้องซื้อบ้านหลังใหญ่ถึงจะพอเก็บอ่ะบ้านหลังใหญ่อะไรต้องเป็นบ้านซุปเปอร์ใหญ่นะ ว้าวดูสิเส้นชีวิตของนายยาวยาว อย่างน้อยมีอายุอยู่ถึง80ปีเลย ถึงตอนนั้นไม่ใช่ตุ๊กตาแค่ 4-5 ตัวนะต้องส่งให้ฉัน 4-50 ตัวด้วย ว้าวบ้านหลังซุปเปอร์ใหญ่งั้นต้องเสียเงินมากมายถึงจะซื้อบ้านซุปเปอร์ใหญ่ได้อะที่งั้นจะต้องเล่นหุ้นเหมือนเดิมถึงจะได้ไม่งั้นไม่ไหวแน่เลยนี่เธอซื้อบ้านหลังเบอร์เริ่มพวกเราเรียกแม่มาอยู่ด้วยดีไหมเธอก็รู้บ้านหลังเบอร์เริ่มมีแต่เราสองคนดูเหมือนกว้างใหญ่เกินไปดังนั้นฉันทบทวนดูแล้วนะเว้นแต่พวกเราปั๊มหลายๆคนออกมานี่พูดบ้าๆปั๊มอะไรนี่เธอชอบลูกชายหรือลูกสาวอย่างนี้นะพวกเราคลอดลูกชาย3คนลูกสาว4ดีป่ะไม่ดีไม่ดีถ้ามีลูกสาวมากเกินไปปวดหัวตายชักเลยพอถึงวันเกิดของลูกสาวจะส่งตุ๊กตาให้เขาคุณแม่จะต้องอิจฉาตาร้อนพอวันเกิดคุณแม่จะส่งตุ๊กตาให้เธอตอนนี้ก็ตาลูกสาวอิจฉาตาร้อนดังนั้นโอ้เออจะว่าคลอดลูกชายดีกว่าแต่ว่าลูกยังต้องสุขภาพแข็งแรงอย่าไฟดับง่ายๆลูกยังต้องแข็งแรงสี่ปีต่อมาคืนนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ลูกไม่ต้องไปส่งแม่ที่สนามบินหรอกนะแม่ไปไหนมาไหนคนเดียวจนชินแล้วล่ะลูกไปกินข้าวบ้านนั้นเร็วหน่อยเถอะไม่เป็นไรแล้วค่ะเดี๋ยวส่งแม่ไปสนามบินก่อนดีกว่าแม่อยู่นิวซีแลนด์สักระยะหนึ่งอย่างน้อยอีก3ปีถึงจะกลับมา3ปีก็ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่นะสิแม่อยู่ลำพังคนเดียวจนชินแล้วลูกเดิมทีย่าเหมยจะไปอยู่นิวซีแลนด์เป็นเพื่อนแม่แม่บอกว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวนี้อากงรู้จักคิดแล้วประกอบการค้าเล็กๆอย่างจริงจังแล้วให้ย่าเหมยอยู่ฮ่องกงเป็นเพื่อนอากงดีกว่าจะได้ไม่มีใครกวนใจแม่แม่ชอบนิวซีแลนด์มากๆจริงๆนะอยู่กับทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่อากาศก็บริสุทธิ์คนเราสดชื่นแล้วสุขภาพก็ดีด้วยงั้นก็ได้ค่ะพอพักร้อนหนูจะไปเยี่ยมแม่ทันทีเลยนะพ่อโจเมื่อตอนเที่ยงโทรศัพท์มาหาแม่เร่งแม่ทำเรื่องถือหุ้น 50% ลูกบอกเขาทีนะแม่ไม่เอาหรอกเขาอยากขยายกิจการยังไงก็ตามใจไม่ต้องถามแม่หรอกนะหนูจะบอกพ่อโจให้ค่ะ
นี่วันไหว้พระจันทร์สำคัญต้องกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ต้องไปส่งแม่ที่สนามบินไปกินข้าวเถอะนะงั้นก็ได้ค่ะโทรหาแม่ก็ได้นะบ๊ายบายค่ะแม่ได้ลูกสาวเลยจ้ะดีแล้วล่ะดีแล้วช่วยบอกช่วยผิงทีนะว่าฉันยินดีด้วยเธอกำลังพักร้อนนะจ๊ะไม่ต้องห่วงงานที่ร้านขนมเปี๊ยะหรอกรู้ไหมเธอไม่อยู่พวกเราก็ทำงานได้เอาล่ะเอาล่ะไม่ต้องพูดเซาซีหรอกว่างๆค่อยคุยกันใหม่นะเอาล่ะบ๊ายบายนี่ว่าไงน้องสาวของเหนียนจือหยงช่วยผิงได้ลูกสาวอย่างนั้นเหรอใช่แล้วค่ะใช่แล้วโอ้แล้วก็ต้องฉลองกันหน่อยนี่มาพวกเราดื่มพร้อมกันดื่ม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 ทุกท่านวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ทุกครอบครัวก็ฉลองกันพร้อมหน้าร้านวันเพ็ญเดือนเต็มของเราก็เช่นเดียวกันมาฉลองพร้อมกันอย่างสมบูรณ์ถึงสิ่งนี้ฉันมีข่าวดีประกาศให้ทุกคนรู้เมื่อทุกคนช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็งการค้าของเราปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 20% เมื่อวานที่ฉันกับอาเหอเดินผ่านเจซาจุ๋ยนะมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเห็นพวกเราหิ้วถุงของร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มแล้วที่แท้พวกเขาจำได้นะเขาบอกว่าโอ้ยจอยมีของฝากจากฮ่องกงแล้วปีนี้ผมจะเพิ่มเงินเดือนให้กับทุกท่านจะต้องพอใจอย่างแน่นอนดีเลยเรามาเดิมพร้อมกันเดิมอาหารไม่มาเหรอวันนี้ครึ้มๆแล้วเกินเดี๋ยวพวกเราต้องร้องเพลงโปรดของบ้านเราให้ทุกคนฟังนะดีไหมว่างานดีที่รักระวังหน่อยนะเมียจ๋าระวังเจ้าตัวร้ายในท้องด้วยนะไปเถอะเร็วๆเข้าไปเร็วๆเป็นพระคุณแท้ๆเลยฉันบอกว่าไฟดับบ่อยๆทำให้ต้องตรวจอย่างนี้ตรวจอย่างนั้นจะต้องมาช้าขนาดนี้เมียจ๋าผู้มีแล้วจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีจะไม่ยอมให้ตัวเองไฟดับอีกแล้วยังจะพูดอีกเหรอเพราะคุณพูดไฟดับบ่อยๆทำให้ฉันมีลูกหัวปีท้ายปีหมอบอกว่าคุณพ้นระยะอันตรายแล้วอย่าหวังเลยว่าฉันจะอุ้มท้องให้อีกนะโถเอ้ยคลอดบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองละหมอบอกว่าหมูก็คล้ายๆกันแล้วนี่คนนะคะไม่ใช่หมู